อ่ะเริ่มต้นวันนี้ตรงกับวันที่19เดือนกรกฎาคม2564เราจะเริ่มเรียนวิชา Elementary Pali Grammar กับวิชา Intensive Pali ชื่อคนละอย่างแต่ว่าเรียนร่วมกันนะเพราะว่าปีต่อไป Elementary Pali Grammar จะไม่มีในหลักสูตรแต่จะมี Intensive Pali มาแทนนี่นะเพราะนั้นรุ่นของเราเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะรุ่นน้องก็จะเรียนเป็นสหสาขาอินเทนซีฟไปคราวนี้เรามาถึงบทที่3นี่นะอเล็กได้อ่านแล้วใช่ไหมบทที่1ที่2ยังไม่มีเวลาครับยังไม่มีเวลาอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สอบครับโอเคที่มหาวิทยาลัยครับเอาสอบสองที่อ่ะก็ตามดูคลิปแทนก็แล้วกันแล้วก็ดูจากเพื่อนไปนี่เลยนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับคนไหนไม่เข้าใจก็ถามยกมือถามวันนี้จะพูดถึงการแจกคำนามต่อเนื่องครั้งที่แล้วเราแจกคำนามอการันปุงลิงวันนี้ก็จะแจกคำนามอาการันทีเนี้ยอาการันอิทธิลิงสลับไปสลับมาเพื่อให้เราได้ขยับจะได้ไม่จำเจอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็วันนี้จะเรียนเรื่องกริยาอักขยาตก็คือเรียนเรื่องเวิร์บเลยนะครับเวิร์บอันนี้เรียนเรื่องนาวกับเวิร์บเห็นไหมเรียนไปใช้งานไปอาการันอิทธิลิงเวลาแจกทำยังไงเอาตารางแบบสำเร็จรูปให้เลยนะอาจารย์สำเนียงให้ตารางสำเร็จรูปเลยดูจากตารางนี้ปุ๊บหลับตาก็แจกได้ครบแล้วคำนามลงท้ายด้วยสระอาเอามารวมกับวิพัตเหมือนเดิมวิพัตคือสิโยตรงนี้ใช่ไหมครับสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงสุสิโยวิพัตที่ขีดเป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือวิพัตดั้งเดิมครับวิพัตแต่แรกตอนนี้เอาอาซึ่งเป็นสระท้ายคำของอิทธิลิงอิทธิลิงในที่นี้จะยกคำว่าภริยามาเป็นตัวอย่างคำอิทธิลิงสระอาเนี่ยเยอะนะครับเช่นเราเรียกภริยาแปลว่าเมียแปลว่าภรรยานี่แหละหรือคำอื่นๆเช่นกัญญากัญญาตัวนี้แปลว่าอะไรครับฮะกัญญาแปลว่าอะไรวันก่อนก็ถามอยู่เรื่อยนัดยากรค่ะกัญญาแปลว่าอาจารย์แปลว่าผู้หญิงคำลงท้ายด้วยสระอาผู้หญิงเนี่ยมีอะไรอีกกัญญากัญญูกัญญาอะไรอีกนะจักรูนะคะอาจารย์อะไรอีกวะผิดเรื่องช่วยกันดูมีอะไรบ้างที่ลงท้ายด้วยสระอาสับผู้หญิงเสนาได้ป่ะครับเสนาอภิญญาได้ไหมครับอะไรนะอภิญญาอภิญญาก็ได้เอาคำนามที่เรามองเห็นเป็นรูปเป็นร่างก่อนอภิญญาเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นศัพท์ธรรมะเสนาก็ได้อุบาสิกาค่ะอุบาสิกาก็ใช่อุปาสิกานะอุปาสิกามีอะไรอีกครับเยอะแยะไปหมดเลยชายาก็แปลว่าเมียเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี่ยเด็กผู้หญิงวันนั้นคืออะไรนะกุมาธารกาค่ะเอากุมากันให้เสร็จกันนะกุมาริกาก็ได้อะไรนะเมื่อกี้ธาริกาอย่างนี้นะคำพวกนี้แหละครับเป็นคำศัพท์อาการันก็เรียกว่าสระอาอยู่ท้ายเป็นอิทธิลิง
คราวนี้ก็เอาสระอาของท้ายคำเนี่ยมารวมกับวิพัตเนี่ยรวมกับวิพัตทุกตัวมันจะได้รูปสำเร็จเป็นตัวนี้นักศึกษาก็จำเอาจากนี่แหละครับตัวสำเร็จรูปเลยอาอาโยอานะฮะอังอาโยอาอายะอาหิอาภิอายะอานังอายะอาหิอาภิอายะอานังอายะอายังอาสุเออาโยอาดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรที่มันซ้ำๆอยู่เยอะไปหมดเลยอายะเนี่ยเยอะไปหมดตรงนี้นักศึกษาก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นตติยาวิพัตจตุถีวิพัตปัญจมีวิพัตหรือฉัตถีวิพัตเพราะมันจะเขียนเหมือนกันอันนี้ถ้ามันมาลอยๆมาตัวเดียวเราก็บอกได้ทุกอย่าง3 4 5 6 7เนี่ยนะครับแต่ว่าอยู่ในประโยคถ้าอยู่ในรูปประโยคมันจะมีคำอื่นๆประกอบเราก็จะดูบริบทดังนั้นดูบริบทประกอบก็จะรู้ว่ามันควรจะเป็นวิพัตที่3ที่4ที่5หรือที่6อะไรเงี้ยนะครับซึ่งแจกอาการันอิทธิลินิง่ายมากสมมติเอากันยามาใส่ตรงนี้นะนักศึกษาก็เอาสระอามันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยอาโยแล้วก็ตัดตรงนี้ออกใช่ไหมครับหรือเอาแค่ตรงนี้กันยะมาแล้วต่อด้วยตัวสระอาเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเนี่ยกันยะไปใส่อากันยากันยะไปใส่อาโยเป็นกันยาโยไปต่อด้วยอากับกันยาตอนนี้ก็กันยังกัญญาเนี่ยเอานี่ก็เห็นไปใส่กัญญังกัญญาโยกัญญานะมาต่อด้วยอายะก็กัญญายะกัญญาหิกัญญาภิกัญญายะเหมือนเดิมกัญญาหิกัญญาภิกัญญายะกัญญานังกัญญายะกัญญาหิกัญญาภิกัญญายะกัญญานังกัญญายะกัญญายังกัญญาสุกัญเยกัญญาโยกัญญาดังตัวอย่างนี้นะครับข้างล่างนี้แจกรูปวิพัตแล้วก็เป็นดังนี้ฮะทีนี้เอาภริยาเนี่ยเป็นตัวอย่างลองอ่านดูสิครับทุกคนนะลองออกเสียงดูสิค่ะภริยาภริยาภริยาอยู่ภริยาอยู่ภริยา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 โอเคได้นะไอ้สักตัวสิครับเอาทาริกาเนี่ยทาริกาเนี่ยแจกให้ครบทุกตัวทาริกา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 ทันกันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรก็ยังดีนะให้มันผ่านลิ้นนะอ่านบ่อยๆก็ชำนาญเองนะครับจะต้องออกเสียงบ้างนั้นก็นักศึกษาก็แปลนะอ่านว่าภรรยาเหมือนเดิมแหละครับคำแปลที่เราผ่านมาเมื่อบทที่แล้วปฐมาวิภัตแปลเป็นประธานเป็น subject เป็นประธานอ่านว่าภรรยาอ่านว่าภรรยาทั้งหลายจะสังเกตเห็นว่าเอกพจน์ก็ภริยาพหูพจน์นอกจากมีภริยาโยแล้วก็คือภริยาก็ได้ซ้ำกันนะฮะซึ่งภริยาเป็นกรรมก็ใช้ภริยังพอเป็นพหูพจน์ภริยาโยภริยาเหมือนกับปฐมาวิภัตพหูพจน์อีกแล้วภริยายะ
ภริยาหิภริยาภิตัวนี้ก็จะไปตรงกับปัญจมีวิภัตติวิภัตติ5นะครับคู่กันอีกแล้วนะ3จะคู่กับ5 4ภริยายะภริยานางจะคู่กับ6 4คู่กับ6เห็นไหมวิภัตติปุงลิงก็คล้ายๆกัน4กับ6เนี่ยอัสสะวิภัตติ6ก็อัสสะเหมือนกันใช่ไหมในวิภัตติ7ก็ต่างมานิดนึงแต่ต่างตัวหลังเนี่ยนะครับภริยายังต่างจากภริยังนะภริยังตัวนี้แปลว่าซึ่งภริยาแต่ภริยายังตัวนี้แปลว่าในภริยาในภริยาส่วนในภริยาทั้งหลายก็ภริยาสุคราวนี้พอมาเป็นอาลัปปณะซึ่งเป็นคำร้องเรียกถ้าเป็นปุงลิงตรงนี้มันจะเป็นอะใช่ไหมครับเช่นคัจฉะหรือเดวะหรือปุริสะแต่พอเป็นอิทธิลิงสระอาพอเป็นอาลัปปณะมันใช้รูปเอนะครับกลายเป็นภริเยดูก่อนภรรยาแนะภรรยาเฮ้ยภรรยาอะไรอย่างนี้ภริยาโยภรรยานี่ก็เหมือนกันกับปฐมาวิภัตติเพราะฉะนั้นคำที่มันซ้ำกันอยู่นี่2ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่แตกง่ายมากจำง่ายไหมง่ายนะตอนนี้หลักการมีอยู่แค่นี้แหละครับคำใดก็ตามที่เป็นอาการันคำนามที่ลงท้ายด้วยสระอาสติอิทธิลิงให้เอาอาออกแล้วก็เอาตัวที่เหลือมาผสมกับวิภัตติสำเร็จรูปก็จะได้รูปการแจกครบทุกตัวตามนี้งงไหมมีคำถามไหมมีใครไม่ทันมีไหมครับเข้าใจไหมหลักการแค่นี้ง่ายๆแต่ว่าเวลาเขียนเท่านั้นแหละที่มันจะได้คะแนนหรือเปล่าตอนเขียนเขียนตกหล่นๆนั่นใช่ไหมครับการนี้ต่อไปนะครับผ่านอาการันแล้วตอนนี้เราแจกคำนามได้อาการันปุงลิงแล้วปุงสกลิงแล้วมาอาการันเนี่ยสามตัวแล้วนะแจกคำนามนะอันนี้พักการแจกคำนามมาไว้ก่อนอย่างที่เราบอกไว้แล้วว่าคำบาลีมันมีคำนามเป็นตัวแสดงและมีคำกริยาเป็นผู้เป็นลักษณะเป็นกริยาอาการเนี่ยตรงนี้อันนี้จะเป็นประธานหรือผู้เป็นผู้ทำหน้าที่กริยาเป็นภาคแสดงนี่นะคำศัพท์มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเช่นสมมติเมื่อกี้เราเขียนนระก็เป็นคำนามดิบใช่ไหมเนี่ยดิบๆถ้าเป็นคำกริยาแสดงก็เช่นคำว่าเช่นคำว่ากินก็แล้วกันคำว่ากินภาษาบาลีเขียนว่าขาทะหรือเที่ยวไปเที่ยวเดินไปเนี่ยจระมันจะมีจุดอยู่ตรงตัวท้ายนี่นะครับถ้ามีพยัญชนะแนบท้ายนะอันนี้เขาเรียกว่าธาตุหรือรูทภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่ารูทเวิร์บรากคำอย่างนี้ก็ได้นะครับเรียกได้หลายอย่างทีนี้คำสองคำเนี่ยมันเป็นแค่ศัพท์ดิบๆยังใช้สื่อเป็นประโยคไม่ได้เวลาเอาศัพท์มาเรียงกันเนี่ยนะนระขาทะมันก็มีแต่ความหมายว่าคนกับกินมันต่างจากภาษาไทยตรงที่พอภาษาไทยพูดว่าคำเขียนคำว่าคนกินเราก็รู้เรื่องแล้วมันไม่ต้องไปแจกวิภัตติเรียงต่อกันได้เลยแต่คราวนี้ภาษาบาลีเนี่ยจะต้องถ้าบอกว่าคนกินคนตัวนี้จะต้องประกอบวิภัตติคนจะต้องรู้ก่อนว่าคนหนึ่งคนหรือคนหลายคนเราจึงประกอบวิภัตติให้ถูกแล้วกินตัวนี้ซึ่งเป็นกริยาภาษาบาลีตัวนี้คือขาทะตัวนี้จะต้องประกอบให้มันตรงด้วยว่ากินคนเดียวใช้แบบไหนกินหลายคนใช้แบบไหนอย่างนี้นะครับดังนั้นตัวอย่างที่จะให้ดูคือนี้ถ้าบอกว่าคนหนึ่งคนเคี้ยวกินนะเราก็ประกอบวิภัตติแจกด้วยวิภัตติเป็นนะโร
ัทมาวิภัตใช่ไหมครับทีนี้กินตัวนี้มันจะต้องเอาธาตุมาเอากริยาที่ว่ากินเนี่ยมาก่อนเอามาลงปัจจัยก่อนเนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้เอามาใส่ปัจจัยปัจจัยของขาธาตุนี่คืออะปัจจัยเสร็จแล้วก็จะต้องประกอบเข้ากับวิภัตกริยาอีกวิภัตกริยานี่ต่างหากนะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องวิภัตคำนามการแจกคำนามตอนนี้เราจะเรียนวิภัตกริยาด้วยผมยกตัวอย่างวิภัตสำหรับเอกพจน์ก็คือติตัวนี้พอเอาคำนี้มาผสมกันเขาเรียกว่ากระบวนการสร้างคำนะครับเนี่ยขาทะบวกอะพอเอาสระอะไปใส่ที่ททหารททหารแต่เดิมเนี่ยไม่มีสระใช่ไหมแต่เดิมเนี่ยคาร์ทสระไม่มีพอเอาสระอาไปใส่จุดตรงนี้หายไปนะครับสระจะไปแฝงอยู่ที่ตัวททหารมันก็จะได้รูปมาเป็นรูปขาทะอย่างนี้ก่อนนะเอาอาไปใส่จากคาร์ทอะกลายเป็นขาทะแล้วก็เอาติพิพัฒน์ตรงนี้ไปใส่ต่อเข้าไปกรณีอย่างนี้แหละครับถือว่าเป็นคำกริยาสำเร็จแล้วเป็นกริยาเอกพจน์บุรุษที่3หรือเป็นกริยาของคำนามที่แจกปฐมาวิภัตเอกพจน์นโรอันว่าคนหนึ่งคนขาทัตติย่อมเคี้ยวกินกัดกินอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่นโรตัวนี้มาเป็นพหูพจน์ไหนบอกคนหลายคนอ่ะทีนี้คนหลายคนคนหลายคนมันก็เป็นนาราใช่ไหมนาราอันว่าคนหลายคนอันว่าคนหลายคนกินเนี่ยตัวเดิมเนี่ยขาทะบวกอะแต่วิพัตของพระหูพจน์เขาใช้อันติอย่างนี้นะเขาใช้อันติก็เอาขาทะที่ได้เขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับใส่อันติตัวนี้เข้าไปกลายเป็นขาทันติอย่างนี้ก็คนทั้งหลายเคี้ยวกินนโรขาทติคนคนเดียวเคี้ยวกินเห็นไหมประธานเป็นอย่างหนึ่งกริยาก็จะต้องสัมพันธ์กันเอกพจน์กับเอกพจน์พหูพจน์กับพหูพจน์อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูก่อนคราวนี้กลับมาดูตรงนี้ครับตรงคำจำกัดความของเราเนี่ยเวลาเราเรียกกริยาหลักของภาษาบาลีเราเรียกกริยาอาขยาตอาขยาตะหรืออาขยาตอาขยาตนะครับกริยาขยาตได้แก่กริยาสำคัญหรือกริยาคุมประโยคในภาษาบาลีที่ใช้บ่งบอกอาการหรือการกระทำต่างๆเช่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นต้นตัวภาคแสดงหรือคำแสดงเนี่ยมีมากมายเป็นพันๆหลายพันตัวนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นกริยาขยาตนะครับมาประกอบเป็นบาลีแล้วส่วนประกอบที่สำคัญของกริยาขยาตมีอยู่3ส่วนคือธาตุ2ปัจจัย3วิภัตขยาตนะครับวิภัตขยาตฉะนั้นในกรอบตารางนี้ก็ประกอบด้วยตัวธาตุเมื่อกี้ธาตุก็คือตัวนี้ปัจจัยก็คือเสียงบางเสียงที่เติมลงมาก็เรียกว่าเป็นปัจจัยเฉพาะกลุ่มธาตุคือธาตุเนี่ยมันจะมีเป็นหมวดเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามันมีกี่หมวดแล้วก็เอาปัจจัยของหมวดนั้นใส่เข้าไปเรียกว่าปัจจัยจากนั้นก็ใส่วิภัตอกยาตก็จะได้รูปสำเร็จเป็นกริยาอากยาตตรงที่ว่านี่ครับธาตุบวกปัจจัยบวกวิภัตแล้วได้รูปมาเป็นแบบนี้เรียกว่ากริยาอากยาตทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องธาตุสักนิดหนึ่งครับธาตุก็คือรูทได้แก่มูลรากของคำรากศัพท์เดิมรากคำรากศัพท์เดิมคือพูดง่ายๆถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้เนี่ยนะเปรียบเสมือนต้นไม้เนี่ยมันก็คือส่วนเนี้ยส่วนที่อยู่เป็นรากเนี่ยรากคำเดียวกันเนี่ยมันสามารถแตกแขนงไปเป็นคำนามไปเป็นคำกริยาไปเป็นคำอะไรอีกเยอะแยะเหมือนกับต้นไม้ที่มันเริ่มแตกกิ่งก้านเ
นะอีกมึงก็ว่าพูดชะคำเดียวเนี่ยแปลว่ากินเนี่ยตัวรากธาตุอยู่ตรงนี้พอเราใส่ปัจจัยสร้างคำกลายเป็นโพเช่นอะไรเป็นโพมาจากตัวเดียวกันเนี่ยเป็นโพชนะนะหรือว่าเป็นโพคะอะไรพวกเนี้ยก็เกิดจากการเอาปัจจัยเติมลงไปที่คำที่เป็นรากมันก็จะเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมากลายเป็นกิ่งก้านสาขาแบบเดียวกันนะครับทีนี้ตัวอย่างในตรงนี้คือวดันติคำนี้แปลว่าพูดนะพูดกำลังพูดย่อมพูดเป็น present tense รากศัพท์เดิมของคำนี้คือวัฏธาตุนะวัฏธาตุตัวนี้วัฏะเนี่ยครับมาจากคำนี้ลงปัจจัยเสร็จนะคำนี้เดิมแปลว่า to speak ก็คือพูดนี่นะครับลงปัจจัยลงวิภัตติเสร็จได้สมมุติว่าได้ว่าดันติมันก็คือเป็นคำกริยาแล้วนะครับเนี่ยตัวอย่างคำแรกก่อนการที่ได้ว่าดันติเพราะเอาปัจจัยกับวิภัตติอาขยาตเติมลงไปนั่นเองนะครับในภาษาบาลีมีธาตุแบ่งธาตุออกเป็น8หมวดจัดธาตุคำกริยาเนี่ยนะจัดไว้เป็น8หมวดแล้วก็จัดออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มสกัมมะธาตุกัมมะธาตุก็แปลว่าธาตุที่มีกรรมหรือ transitive verb transitive root เนี่ยนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเรียกว่าอกัมมะธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีกรรม intransitive เหมือนภาษาอังกฤษนะธาตุมีกรรมธาตุไม่มีกรรมธาตุตัวใดเรียกหากรรมแล้วก็เอากรรมมาใส่จึงจะได้ความหมายสมบูรณ์นี่นะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกธาตุที่มีกรรมต้องมีอ็อบเจกต์มาประกอบเช่นธาตุอะไรบ้างกระธาตุแปลว่าธรรมขาธาตุแปลว่ากินมันจะมีคำตอบมันจะมีคำถามต่อไปว่าอย่างคนกินอ่ะมันยังไม่จบประโยชน์กินอะไรอ่ะคนกินมันต้องเป็นกินข้าวกินผลไม้อย่างนี้เป็นต้นส่วนธาตุที่ไม่มีกรรมตัวอย่างนะครับเช่นมระตายมระแปลว่าตายคนตายไม่ต้องมีกรรมรู้เรื่องแล้วคนนอนไม่ต้องมีอะไรมาเป็นรองรับหรือแตกเช่นแก้วแตกอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ต้องมีกรรมแตกอะไรวะอะไรไม่เกี่ยวนะครับฉะนั้นก็เหมือนกันธาตุมี8หมวดแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มมีกรรมกับไม่มีกรรมรู้แค่นี้ก่อนนะครับคราวนี้มาดูต่อกริยามันประกอบด้วยธาตุแล้วมาเรียนรู้เรื่องปัจจัยปัจจัยคืออะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า infix นะเป็นคำที่ใช้เติมลงข้างหลังธาตุนะเสียงที่เติมลงข้างหลังธาตุเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่ากริยาศัพท์นั้นกริยาศัพท์ที่กำลังจะทำตัวเนี้ยประกอบเนี้ยเป็น voice เป็นวาจกอะไรคำว่า voice ในที่นี้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะก็คือวาจกเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปแบบประโยคแบบใดอย่างเช่นที่เรากำลังจะเรียนตอนนี้อยู่เนี่ยมันเป็นคือ voice มีอย่างเช่น active voice ก็คืออะไรครับ active voice เนี่ยก็คือประธานทำกริยาใช่ไหมประธานทำกริยาภาษาอังกฤษก็ประธานทำกริยาภาษาบาลีเรียกชื่อว่ากัตตุวาจกนะถ้าเป็น passive voice แปลว่าประธานถูกไม่ใช่ประธานถูกกระทำก็คือมีกรรมเป็นยกขึ้นมาเป็นประธานก่อนแล้วมันถูกกระทำโดยใครอย่างนี้นะปัจจัยเนี่ยเติมลงไปแล้วจะทำให้รู้ว่ามันเป็น active voice หรือ passive voiceตัว infix นี่นะครับอย่างเช่นคำว่ากโรติมาจากกระธาตุที่แปลว่ากระทำ verb to do อันนี้ก็ยกมาเป็นธาตุหมวดที่7ธาตุตัวอย่างหมวดที่7ประกอบเข้ากับปัจจัยประจำหมวดธาตุปัจจัยของหมวดที่7คือ O ตะกี้เป็นหมวดที่1นะวัฏธาตุเนี่ยยกตัวอย่างมาเป็นธาตุหมวดที่1ธาตุหมวดที่1มีอะเป็นปัจจัยธาตุหมวดที่7มี O เป็นปัจจัยก็จะลงแบบนี้เอากระมารวมกับโอปัจจัยได้รูปกะโรแล้วก็ไปต่อด้วยวิภัตติอาขยาตคือตินะก็จะได้สำเร็จรูปเป็นกะโรติ
กะโรติอย่างนี้นะครับกะโรติปุ๊บก็หมายถึงคนสมมติว่าคนเดียวนี่แหละคนหนึ่งคนย่อมกระทำเนี่ยก็ต้องเป็นนะโรใช่ไหมนะโรกะโรติคนย่อมกระทำกระทำอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวค่อยเรียกหากรรมมานะครับเพราะนั้นจากตรงนี้นักศึกษาก็จะมองเห็นว่ากระธาตุนี่คือตัวธาตุโอนี่คือปัจจัยรวมแล้วมาเป็นกะโรเพิ่งจะเป็นเขาคำพอใส่ติรวมกันแล้วเป็นกะโรติจึงจะสำเร็จรูปเป็นกริยาอาขยาตใส่วิภัตเสร็จแล้วจึงจะเป็นกริยาขยาตแบบนี้นะครับอย่างนี้ดูที่กริยาปุ๊บก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อมันลงโอปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยเครื่องหมายบอกให้รู้กัตตุวาจกหรือแอคทีฟไว้เนี่ยก็ดูจากตรงนี้ประธานทำกริยานะครับประธานเป็นทำเป็นผู้ทำกริยาตัวนี้นี่ตัวอย่างของปัจจัยก่อนนะธาตุปัจจัยเสร็จแล้วมาดูต่อนะครับอธิบายทฤษฎีก่อนข้อ 3.6 นักศึกษาจะมองเห็นตรงนี้นะถ้าบอกว่าเอปัจจัยมีกี่ตัวครับอาจารย์ถ้าธาตุเมื่อกี้มีอยู่8หมวดนะปัจจัยเนี่ยปัจจัยประจำหมวดธาตุมีอยู่10ตัวถ้าเป็นนักบาลีสัมมาเนนในวัดเนี่ยนะเราจะท่องเลยท่องว่าไงอะเอยะนุนานานหาโอเนนยะมีปัจจัย10ตัวนะอินฟิกซ์ในภาษาบาลีอะเอยะนุนานานหาโอเนนยะอะเอยะนุนานานหาโอเนนยะคราวนี้พวกเรามาใหม่เราก็จะงงๆอยู่อะไรมันจำยากแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆสังเกตเอาก็จะแบ่งเป็นตารางให้เห็นงี้ก่อนนะครับเราก็ดูจากตารางนี่แหละนี่คือตารางธาตุทั้ง8หมวดโดยมีชื่อเรียกดังนี้ชื่อหมวดธาตุหมวดที่1เรียกภวาธิคณะหมวดที่2เรียกรุธาธิคณะหมวดที่3เรียกทิวาธิคณะหมวดที่4เรียกสวาธิคณะหมวดที่5เรียกกิยาธิคณะหมวดที่6เรียกคหาธิคณะหมวดที่7เรียกตนาธิคณะหมวดที่8เรียกจุราธิคณะคำตรงนี้มันแปลตามตัวว่าคณะตัวนี้แปลว่าหมู่แปลว่าหมู่หรือพวกหรือหมวดใช่ไหมครับมีคำว่าอาธิมีคำว่าอาธิมาประกอบขยายก่อนมีคำว่าอาธิมาประกอบก็แปลว่าอาธิแปลว่าอะไรครับ1ค่ะอาธิแปลว่า1ใช่ไหมเวลาเราพูดเป็นภาษาไทยว่าอาธิเช่นเราหมายถึงอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับอาธิตัวนี้แปลว่าเป็นต้นเป็นที่1เป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหละนะแล้วมันมีคำว่าภวาก็เท่ากับมาจากภูครับภูเลยนะครับธาตุหมวดนี้มันเริ่มต้นที่ภูธาตุเขาเลยเอามารวมกับอาธิกลายเป็นภวาธิเลยเรียกชื่อหมวดธาตุนี้ว่าหมวดธาตุที่มีภูธาตุเป็นตัวแรกแปลตามตัวภวาธิคณะเนี่ยแปลว่าหมวดธาตุที่มีภูธาตุเป็นตัวแรกเป็นตัวต้นเป็นตัวที่1ก็ได้นะหมวดที่2เนี่ยมีรุธาตุเป็นตัวแรกเขาเลยเรียกรุธาธิเห็นไหมรุธาธิคณะหมวดที่มีรุธเป็นตัวแรกหมวดนี้มีทิวธาตุเป็นตัวแรกเขาก็เรียกทิวาธิคณะนะครับก็แบ่งเป็นหมวดคณะอาธิเป็นตัวแรกทิวะเป็นธาตุเป็นตัวแรกสุก็เป็นสวาธิคณะเห็นไหมดูตัวแรกกีธาตุเป็นตัวแรกกับกียาธิคณะเอาอีเป็นยอยักษ์เพราะมันเจอสระอากียาธิคณะก็คือกีธาตุนั่นขหาธาตุเอาขหาเป็นตัวหน้าตนะธาตุแผ่ไปก็ตนะอาธิคณะธาตุหมวดธาตุที่มีตนะเป็นตัวแรกแล้วก็หมวดธาตุที่มีจุระเป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นธาตุ
ที่ยกมาเนี่ยมีไม่กี่ตัวเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างนะครับหมวดที่1เนี่ยมีภูธาตุเป็นตัวแรกแต่จะมีอีกเยอะเป็นหลาย10ตัวตัวธาตุมีอะไรบ้างถ้าต้องการเอาคําไปแสดงกริยาเนี่ยก็เช่นเนี่ยครับภูแปลว่าเป็นแปลว่ามีซึ่งในที่นี้ก็ตรงกับ verb to be เนี่ย verb to be ในภาษาอังกฤษนั่นแหละverb to be ยังต้องไปแจกเป็น is am areWas, were, เห็นไหมเป็นอดีตเป็นปัจจุบันภาษาบาลีก็เหมือนกันต้องเอาภูตัวนี้ไปแจกเหมือนกันนะครับเป็นปัจจุบันเป็นอดีตเป็นอนาคตได้ธาตุตายอยู่ในหมวดนี้หมวดหนึ่งธาตุหุงปัจจธาตุนี่หุงต้มทำกับข้าวเนี่ยถูกคุกเนี่ยนะครับอยู่ในหมวดนี้เห็นอิกชะเห็นก็อยู่ในหมวดที่หนึ่งลัพธาตุก็หนึ่งคามธาตุก็หมวดที่หนึ่งเดี๋ยวก็ไล่ดูไปทีละหมวดนะครับเราจะเรียนธาตุทีละหมวดทีละหมวดคราวนี้เอาเรื่องเบื้องต้นก่อนธาตุหมวดที่หนึ่งปัจจัยที่เติมลงไปแล้วมันเป็น active voice เป็นกตุวาจกของหมวดที่หนึ่งคืออะปัจจัยกับเอปัจจัยนะครับตัวที่ใช้มากก็อะปัจจัยนี่แหละจำไว้ว่าหมวดหนึ่งมีอะปัจจัยหรือ A ปัจจัยก็ว่ากันไปได้ครับครูหมวด2รุทธธาตุมุจจธาตุพุชธาตุนี่พิทธธาตุลิปธาตุตัวนี้มีอะเอปัจจัยคล้ายกับหมวด1ว่าหมวด3ทิพธธาตุชายะปัจจัยเปลี่ยนยะปัจจัยแล้วหมวด4ใช้นุหรือนาปัจจัยหมวด5ใช้นาซึ่งเป็นนอหนูข้างบนเมื่อกี้เป็นนอเนนนะครับหมวด4เนี่ยนอนเนนหมวด5เป็นนอหนูหมวด6ลงนหาปัจจัยหมวด7ลงโอปัจจัยเหมือนเมื่อกี้มั้ยที่บอกว่ากระธาตุอยู่ตรงนี้แปลว่ากระทําเนี่ยจะเอาไปสร้างคํากริยาก็เอาโอปัจจัยไปใส่แล้วก็ไปต่อด้วยวิพัตกลายเป็นกโรติอย่างนี้เป็นต้นหมวด8ได้แก่เนยยะปัจจัยนะครับนั้นโดยคร่าวๆแล้วจากตารางตรงนี้นักศึกษาก็จะทราบเกี่ยวกับปัจจัยของธาตุต่างๆที่แบ่งออกเป็น8หมวดนะครับถ้าถามเป็นคำถามว่าธาตุในภาษาบาลีแบ่งเป็นกี่หมวดนะมีปัจจัยกี่ตัวทีนี้ก็จะถามว่าหมวด1หมวด2หมวด3รู้แล้วปัจจัยอะไรบ้างแต่อยากจะรู้ว่าธาตุหมวด4หมวด5หมวด6ลงปัจจัยอะไรบ้างนักศึกษาตอบได้นะก็ต้องดูอย่างตรงนี้แหละใช่มั้ยครับสมมติว่าหมวด1หมวด2หมวด3ไม่ถามถามหมวด5หมวด6หมวด7หมวด8มีอะไรบ้างนักศึกษาก็มาตอบสิครับนุนานานะหาโอเนบางคนบอกเกาหัวแล้วจะเริ่มงงจำได้ไหมเนี่ยแรกๆก็งงธรรมดานะครับงงธรรมดาตอนนี้งงก็เปิดได้ไม่มีปัญหาตอนนี้มีแต่คำถามไหมมาถึงตรงเนี้ยมีคำถามไหมครับธาตุ8หมวดมีทั้งสกรรมธาตุอกรรมธาตุอยู่ในหมวดของใครของมันนี่แหละก่อนจะใช้ก็จะลงปัจจัยก่อนแล้วก็ไปรู้วิพัตต์ต่อตอนนี้รู้จักวิพัตต์แล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ต่อมาเรามารู้จักส่วนประกอบที่3ของคำกริยาครับเราเรียกว่าวิพัตต์อาขยาตอนที่ผ่านมาที่เราแจกสิครับผมมีคำถามครับคือ คำกริยาในกิยาธิคณะครับคำว่ารู้อะฮะคือจัดมันคืออะไรกิยาธิคณะตรงนี้ใช่ไหมคำว่ารู้อะฮะอ๋อเอาไปอ๋อมันหายไปนี่ตัวนี้มันยอหญิงมันไม่เซฟให้ตัวนี้คือยาครับขอบคุณมากยาธาตุตัวนี้มาจากยาธาตุอะไรแปลว่ารู้นะครับตัวยอหญิงสระอาพอดีตอนพิมพ์เนี่ยผมใช้ฟอนต์ชนิดหนึ่งที่มันตัดหางตัดเชิงตัวนี้ออกใช่ไหมปกติย่อหญิงจะมีเชิงเวลาเขียนภาษาบาลีก็ตัดตัวนี้ออก
ไปผมไปใช้ฟอนต์ตัวนี้ตัดใช้ฟอนต์ที่ไม่มีหางเนี่ยมันก็เลยไม่เซฟให้ที่ถูกก็เพิ่มยอหญิงลงไปนะครับยอหญิงกับตัวถอฐานนะเวลาเขียนบาลีจะตัดเชิงข้างล่างนี้ออกเสมอแต่ที่อนุโลมให้เขียนได้เนี่ยเพราะฟอนต์ตัวพิมพ์น่ะมันไม่ยอมนักศึกษาก็ยังใช้ตัวนี้ก็อนุโลมให้อยู่อย่างเช่นเวลาเราเขียนปัญโยเนี่ยใช่ไหมครับปัญโยเนี่ยตัวยอหญิงเนี่ยมันจะถูกจุดทับตรงนี้อยู่แล้วเสร็จแล้วก็โยเนี่ยถ้าเรามีฟอนต์พิเศษอยู่เราก็จะพิมพ์แค่นี้นี่คือภาษาบาลีแต่ปัจจุบันเนี่ยฟอนต์รู้สึกว่าจะเป็น Windows หรือ Windows ใหม่นี่แหละมันมีแต่เฉพาะตัวนี้มาให้นะมันก็เลยต้องยอมให้เมื่อใดก็ตามที่เราใส่จุดตัวนี้จึงจะหายโอเคนะครับตรงนี้ยาธาตุแปลว่ารู้ครับมีอะไรอีกไหมถ้าอะไรตรงไหนตกหล่นช่วยดูด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูความหมายของธาตุเหล่านี้ตอนที่เรียนวิธีแจกกริยานะครับอันนี้วิพัฒน์ครับพอพูดถึงวิพัฒน์วิพัฒน์มันจะมีอยู่2ส่วนใช่ไหมคือวิพัฒน์นามวิพัฒน์นามที่เราแจกเมื่อกี้เป็นสิโยอังโยนะเรียกว่าวิพัฒน์นามสิโยอังโยแจกกับคำนามส่วนวิพัฒน์อักขยาตก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งวิพัฒน์อักขยาตคือวิพัฒน์กริยาเนี่ยนะครับคำนี้ภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า personal endings ก็ได้ได้แก่คำที่นำมาแจกหรือประกอบไว้ข้างหลังธาตุและปัจจัยก็คือเมื่อเอาธาตุปัจจัยมารวมกันแล้วเอาวิพัฒน์ตัวนี้ใส่เข้าไปนั่นแหละเพื่อสร้างกริยาคุมประโยคให้มีรูปคำที่แตกต่างกันความสำคัญของวิพัฒน์อักขยาตคือมันจะบอกให้เรารู้ว่าคำเดียวกันนั้นคำนั้นมันบอกการอะไรบอกการตรงนี้การคือปัจจุบันอดีตอนาคตบอกให้เรารู้เลยนะวิพัฒน์อักขยาตบอกว่ามันเป็นบทอะไรคำว่าบทมันจะมีบทอยู่สองอย่างคือบทเพื่อผู้อื่นเรียกว่าปรัตสบทอย่างบทเพื่อผู้อื่นบทเพื่อตนเองเรียกอัตโนบทอัตโนบทหมายความว่าภาษาบาลีเนี่ยมันก็เรียนแบบสันสกฤตก็คืออะไรคำกริยาบางตัวเนี่ยดูที่กริยารู้เลยว่าเขากำลังทำการกระทำนั้นประธานกำลังทำเพื่อคนอื่นหรือทำเพื่อตนเองสันสกฤตก็เรียกปรัสมัยปดีปดะใช่ไหมกับอาตมเนปดีปดะนะอันนี้บาลีเป็นอัตโนของตนปรัสสะของคนอื่นนะครับวจนะก็บอกให้รู้เอกพจน์พหูพจน์นั่นแหละมี2พจน์เท่านั้นบุรุษบอกให้รู้บุรุษอะไรบ้างบอกให้รู้บุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3อยู่ที่วิพัฒน์ตัวเดียวเนี่ยดูตัวเดียวเนี่ยรู้หมดเลยอย่างเช่นเมื่อกี้ครับติเมื่อกี้รู้เลยว่าถ้าเรียนแล้วเนี่ยจะรู้ว่านี่คือปัจจุบันกาลนี่คือปรัตสบทนี่คือเอกพจน์นี่คือบุรุษที่3อยู่ในตัวเนี่ยนะครับดูต่ออีกนิดหนึ่งว่าวิพัฒน์อักขยาตจัดหมวดไว้ยังไงบ้างจัดหมวดอีกแล้วตอนนี้เป็นภาคทฤษฎีก่อนนะจัดไว้วิพัฒน์อักขยาตเนี่ยจัดไว้8หมวดเหมือนกันนะแบ่งออกเป็นการคือบอกให้รู้การเวลาเนี่ยนะครับ6หมวดบอกให้รู้ถึงมาลาหรืออารมณ์ความรู้สึกนี่นะเป็นคำสั่งอย่างเงี้ยเป็นคำสั่งคำลำพึงอยู่2หมวดนะครับดังนั้นก็มีชื่อเรียกงี้วิพัฒน์ตัวใดเป็นปัจจุบันกาลเขาเรียกว่าวัตมานาวิพัฒน์วิพัฒน์ตัวใดเป็นอดีตการที่ไม่มีกำหนดหมายความว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเมื่อพันปีแล้วร้อยปีมาแล้วเป็นอดีตการที่ยาวไกลมากใช้วิพัฒน์หมวดนี้
ะครับอันนี้อะไรอีกวิพัตที่บอกให้รู้ว่าอดีตการตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เพิ่งจะผ่านไป yesterday ใช่ไหมเราก็ยังอยู่ในมองเห็นเหตุการณ์อยู่อ๋อเมื่อวานนี้ใครทำอะไรใครเป็นอะไรให้ใช้หมวดนี้เรียกว่าหิยัตตนีถ้าอดีตการเพิ่งผ่านในวันนี้อดีตการวันนี้เมื่อเช้านี่แมปเนี่ยเสร็จแล้วกินข้าวแล้วนะทำงานแล้วนะฮะก็ให้ใช้หมวดนี้เรียกว่าอัจฉัตตนีตามตัวมันตัวนี้ครับตัวนี้หิยะตัวนี้แปลว่าเมื่อวานหิยะหิยะเนี่ยนะตัวนี้แปลว่า yesterday อัจฉะตัวนี้แปลว่า today วันเนี้ยมันก็บอกความหมายวิพัตที่บอกให้รู้ถึงวันนี้วิพัตที่บอกให้รู้เมื่อวานส่วนเมื่อกี้ปโรคฉะเนี่ยมันแปลว่ารับหลังรับหลังคืออะไรเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเพราะว่าเกิดไม่ทันอะไรเงี้ยนะอดีตการอันไกลพ้นเห็นไหมสังเกตว่าบาลีเนี่ยแบ่งออกถ้าบอกถึงอดีตการบอกวันนี้เมื่อวานแล้วก็ผ่านมานานแล้วคนละหมวดกันเลยคราวนี้อนาคตก็ใช้หมวดชื่อว่าภวิสันติอนาคตการของปัจจุบันนะหมายถึงยังไงอนาคตปัจจุบันอยู่ตรงนี้บอกอนาคตจะเป็นเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็บอกว่าพรุ่งนี้นะฉันจะไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะจะไปเนี่ยจะไปเนี่ยเป็นอนาคตของเดี๋ยวนี้ก็จะใช้หมวดภวิสันติแต่อีกหมวดนึงก็บอกว่าอนาคตของอดีตมีด้วยอนาคตของอดีตเป็นยังไงมันมีลักษณะเป็นเงื่อนไขนะครับเคยพูดไหมอนาคตของอดีตเป็นยังไงใครอธิบายได้เหตุการณ์มันผ่านมาแล้วเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นอนาคตที่แท้จริงใช่ไหมอย่างเช่นอะไรล่ะสมมติว่าเราได้คะแนนสอบคะแนนได้คะแนนไม่ผ่านสมมติงี้นะเราก็นึกย้อนกลับไปว่าอ๋อถ้าเราเนี่ยมันเป็นท่าใช่ไหมถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆเราก็คงจะสอบได้ A อะไรเงี้ยนะมันจะมีจะอยู่ตรงนั้นมันเป็นฟิวเจอร์ของอดีตผ่านมาแล้วแต่มันนึกย้อนหลังมันก็เลยเป็นอนาคตของอดีตก็จะใช้วิพัตหมวดนี้ครับเขาเรียกว่ากาลาติปติชื่อเขานะที่จะใช้อยู่เยอะๆนะก็หมวดนี้แหละหมวดภาวะสันติเหตุการณ์ปัจจุบันกับเหตุการณ์เหตุการณ์อนาคตปกติตัวนี้อันนี้ก็นานๆจะเจอนะครับแล้วก็หมวดที่บอกเป็นมาลาคำสั่งเช่นอะไรล่ะจงอย่างนี้นะครับจงไปจงกินจงนอนนะเช่นขอจงประทานทรัพย์ให้ข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นอ้อนวอนถ้าเป็นคำสั่งก็จงไปจงกินจงเดินจงนอนก็จะใช้วิพัตหมวดปัญจมีชื่อนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราแปลคำแปลกริยาตรงนั้นเป็นลักษณะลำพึงหรือลำพันหรือการแนะนำเช่นควรเมื่อกี้แปลว่าจงใช่ไหมครับเธอควรไปกับเธอจงไปอย่างนี้นะหรือเธอพึงไปคำหนึ่งมันจะซอฟต์กว่ากันคำหนึ่งมันจะแข็งแข็งกันคำที่เป็นคำสั่งนี่แหละนะจะเป็นคำสั่งเลยจะเป็นหมวดปัญจมีเนี่ยออกแข็งแข็งหน่อยถ้าสัตตมีมันก็จะซอฟต์ลงมาก็ควรไปพึงไปนะอันนี้ก็เป็นไม่ได้บอกการแต่มันบอกมาลาบอกมูดภาษาอังกฤษเรียกมูดครับนี้ให้รู้ถึงว่าวิพัตอาขยาตมีอยู่8หมวดจัดเป็นการ6หมวดจัดเป็นมาลาคำสั่งมาลาลำพึงหรือว่ามูดเนี่ย2หมวดตามนี้ทีนี้พอแบ่งเป็นบทก็บอกที่อย่างที่บอกไปแล้วว่าแบ่งเป็นปรัสบทกับอัตโนบทถ้ากริยาตัวไหนทำเพื่อผู้อื่นให้ใช้ปรัสบทกริยาตัวไหนทำเพื่อตนใช้อัตโนบทอันนี้มันก็เป็นการ
บ่งบอกไว้แต่ต้นเฉยๆนะครับแต่พอใช้งานจริงปัจจุบันเนี่ยก็คละกันแล้วพีพัฒนาขยาดแบ่งออกเป็น2วจนะคือมีเอกพจน์หรือเอกวจนะกับพหูวจนะเหมือนกับคำนามพอคำนามแจกเป็นเอกวจนะพหูวจนะอักขยายก็แจกเอกวจนะพหูวจนะตามพีพัฒนาขยาดจะแบ่งออกเป็นนะแบ่งออกเป็น3บุรุษนะแต่ละหมวดจะมี3บุรุษก็คือบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3อย่างนี้นะครับอุตมบุรุษอย่างที่คุยกันวันแรกเราพูดว่าตนเองสูงสุดตรงกลางนี่เป็นบุรุษที่2คนแรกโน่นเป็นบุรุษที่3ก็นับเข้ามาคราวนี้มาถึงตัวอย่างนะครับเริ่มต้นสโลกันเลยที่นี่วิพัฒนาขยาดเมื่อเขียนให้ครบทุกบุรุษทุกบททุกวจนะจะมี12ตัวดังวิพัฒน์ปัจจุบันการซึ่งเรียกว่าวัตตมานาวิพัฒน์ในตารางต่อไปนี้นะครับถ้านักเรียนบาลีเริ่มต้นก็จะเรียนปรัชบทก่อนนี่นะอักขยาประกอบไปด้วยอย่างนี้ครับเราท่องติอันติสิทะมิมะติอันติสิทะมิมะลองอ่านดูสิครับติว่าตามติอันติอันติติสิทามิมะมาเร็วๆลองสปีดนะติอันติสิทามิม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 ะติอันติสิทิติสิทามิมะได้ไหมเดินขึ้นบันไดสัก3ครั้งท่องเอาก็ได้ติอันติสิทามิมะติอันติสิทามิมะนะครับพอเราพูดบ่อยๆแล้วก็จำแล้วลิ้นมันก็จะชินแล้วอันนี้เห็นไหมครับอีกฝั่งนึงอยู่ฝั่งอัตโนบทอันนี้เป็นฝั่งปรัชบทโบราณบอกว่าถ้าแจกด้วยวิพัฒน์ทางนี้เป็นการทำเพื่อผู้อื่นปรัชตัวนี้แปลว่าผู้อื่นอัตโนเนี่ยอัตตะเนี่ยอัตตาเนี่ยแปลว่าตนเองอันนี้บทที่ทำเพื่อตนเองเพราะนั้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเตอันเตเสวะเหเอมะเหนะติอันติสิทามิมะเตอันเตเสวะเหเอมะเหทั้งหมดจำนวน12วิพัฒน์เนี่ยเป็นปัจจุบันการเป็นปัจจุบันการเห็นติเมื่อไหร่เห็นสิเมื่อไหร่เห็นมิเมื่อไหร่เห็นอันติเมื่อไหร่อย่างเงี้ยให้นึกถึงนะว่ากริยาตัวนี้ต้องเป็น present tense นะครับเป็น present tense อย่างตัวนี้วัตติแปลว่าเขาย่อมพูดเขาย่อมกล่าวมาจากวัตถธาตุบวกอปัจจัยก็ใส่ติวิพัตตัวนี้ก็เห็นเมื่อไหร่เห็นรูปว่าวัตติเมื่อไหร่ปุ๊บตัวนี้เป็นอดีตการไม่ได้เลยเป็นปัจจุบันเท่านั้นจากตรงนี้เป็นพหูพจน์ก็ไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่อันติเป็นบุรุษที่3เท่านั้นเพราะมันเป็นบุรุษที่3อยู่ตรงนี้ติเป็นบุรุษที่1ได้ไหมไม่ได้เพราะมันบุรุษที่1ต้องเป็นมิเห็นไหมนั้นก็จะเป็นตัวบอกอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับติอันติสิทะมิมะนี่เป็นวิพัฒน์คราวนี้เราก็มาดูวิธีการแล้วก็จะแจกตัวอย่างให้ดูตอนนี้เรากำลังเรียนกริยาอาขยาดซึ่งเป็น active voice นะครับเป็นกัตตุวาจกนะกัตตุวาจกคือประธานทำกริยากริยาตัวนี้มีประธานทำตรงๆประธานเป็นผู้ทำกริยานั่นแหละข้อความที่บ่งว่า subject ของประโยคเป็นผู้ทำกริยานั้นเรียกว่ากัตตุวาจกกัตตุวาจกสำหรับการสร้างกริยากัตตุวาจกมีผังดังนี้1ธาตุเอาธาตุมา2ปัจจัยประจำหมวดธาตุ3ใส่วิพัฒน์อาขยาดฝ่ายปรัชบทวิพัฒน์อาขยาดปรัชบทเมื่อกี้คือฝั่งนี้ติอันติสิทะมิมะติอันติสิทะมิ
ติอันติสิทะมิมะพอประกอบเข้ากับกิริยาเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้รูปกิริยาอาขยาตกัตตุวาจกขึ้นมาทันทีนะครับจะเป็นธาตุหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5ก็คือหมวดธาตุเมื่อกี้มี8หมวดใช่มั้ยธาตุหมวด1ไปจนถึงหมวดที่8เอาปัจจัยของเข้ามาใส่เมื่อกี้อะเอยะนุนานานหาโอนีนยะหมวดไหนก็ใส่ปัจจัยของตัวเองแล้วก็มาบวกกับวิพัตตัวเนี้ยรูปสำเร็จจะเป็นกิริยากัตตุวาจกทุกกันวิพัตเพราะว่าอะเอยะนุนานามันเป็นปัจจัยของกัตตุวาจกอยู่แล้วนะครับเราเริ่มที่ธาตุหมวดที่1ธาตุหมวดที่1กัตตุวาจกจะต้องประกอบด้วยอะปัจจัยหรือเอปัจจัยปัจจัยมี2ตัวของหมวดนี้นะอะหรือเอแต่ตัวที่ใช้มากที่สุดก็คืออะปัจจัยในที่นี้จะแสดงตัวอย่างลัพพธาตุลัพพธาตุตัวเนี้ยเราออกเสียงเป็นลับลับพอเขียนเป็นโรมันเนี่ยมันจะเป็นลับลับลับเห็นไหมคราวนี้เอามาประกอบก็บวกอะปัจจัยเข้าไปเขียนโรมันก็ใส่อะปัจจัยเข้าไปถ้าเขียนโรมันก็จะเห็นเป็นลับเพอแล้วก็บวกอะก็เป็นลับพะเสร็จแล้วก็มาใส่วิพัตติเนี่ยทีนี้คำแปลของปัจจุบันการเนี่ยนะครับเวลาเราแปลนะครับโบราณก็จะสอนให้เราแปลลงท้ายด้วยคำว่าอยู่หรือขึ้นต้นด้วยคำว่าย่อมหรือจะเป็นอนาคตแบบนิดๆก็มีจะได้จะนิดๆเนี่ยก็คือกำลังเกิดขึ้นนะจะไปจะกินจะนอนอะไรเงี้ยนะก็มันยังไม่เป็นอนาคตแท้ๆก็ยังใช้ได้อยู่ย่อมจะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแปลสองอย่างนั่นแหละอยู่หรือย่อมนะครับนำหน้าอย่างเช่นคำนี้ครับพอเราแจกแล้วลัพพธาตุบวกอะไปใส่ติลัพพะบวกอะไปใส่ติได้รูปเป็นลัพพติลัพพธาตุบวกอะใส่อันติได้รูปเป็นลัพพันติลัพพธาตุบวกอะใส่สีเป็นลัพพสีลัพพธาตุบวกอะใส่ถะเป็นลัพพถะลัพพธาตุบวกอะบวกมิได้รูปเป็นลัพพามิอันนี้ต่างนิดนึงนะครับก็สังเกตว่าติสิไม่มีอาอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นลัพพามิกับลัพพามะในโน้ตบอกไว้ให้แล้วนะครับตรงอันตินักศึกษาจะมองว่าเอาลัพพธาตุบวกอะลัพพธาตุบวกอะแล้วไปบวกอันติเข้าไปอีกทีนึงเนี่ยอะเจออะมันไม่ได้เป็นอาเหรอเขาก็เลยบอกว่าให้ตัดตัวนึงออกไปตัดอะนี่ออกเพื่อมันจะได้เป็นอันติเนี่ยนะครับหมายเหตุได้บอกไว้แล้วลบอะของอันติทุกแห่งเมื่อลงหลังปัจจัยคือใส่ปัจจัยแล้วมันมีอะแล้วไม่ต้องเอาอะของอันติไปต่อก็ลบได้ตัวนึงมันจะได้เป็นลัพพันตินะข้อ2ก็สังเกตเลยอันนี้ทุกกรณีทุกเหตุทุกผลไม่ต้องไปสนใจมันเมื่อไรก็ตามที่อะอยู่ข้างหน้ามิมะนี่นะครับอะอยู่ข้างหน้ามิมะเมื่อใดให้ทำเป็นเสียงอาก็คือยืดเสียงให้เป็นเสียงอาตลอดเวลาอันนี้มาร์กไว้เลยเราจะไม่เจอเป็นลัพพมิไม่ใช่มันจะต้องเป็นลัพพามิลัพพามะนะครับงั้นพอแจกแล้วก็จะเป็นละพัตติละพันติละพัสสิละพัทธะละพามิละพามะสมมติธาตุเมื่อกี้หมวดที่1มีอะไรบ้างนะมรธาตุแปลว่าตายนะลองดูสิเนี่ยตายลองแจกดูสิครับเอามรธาตุมาใส่อาปัจจัยกลายเป็นจากมระบวกอะกลายเป็นมะระเป็นมระเสร็จแล้วก็ไปใส่วิพัตเชิญทุกคนพร้อมกันแจกดูครับมะรันติ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 
มะระสิมะระสิมะระถะมะระมิมะระมะมะระมะมะระมิมะระมะเห็นไหมพอแปลพอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีบุรุษที่3อยู่ตรงนี้บุรุษที่2อยู่ตรงนี้บุรุษที่1อย่างนี้สมมติว่ารับพามีก็ข้าพเจ้าย่อมได้ใช่มั้ยข้าพเจ้าย่อมได้รับข้าพเจ้าได้รับอยู่อะไรงี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นลัพติก็เขาได้รับถ้าเป็นมระเมื่อไหร่ก็มรามิฉันย่อมตายนะมรสิเจ้าย่อมตายว่าไปหรือธาตุหมวดที่1ปัจจธาตุปัจจตัวนี้เมื่อกี้เห็นไหมแป๊บๆแปลว่าอะไรครับหุงค่ะแปลว่าหุงต้มทำอาหารเนี่ยถูกคุกหุงอย่าลืมว่าธาตุหมวดที่หนึ่งลงอะปัจจัยเอาอะปัจจัยมาต่อก่อนเสร็จแล้วก็ไปบวกวิพัตต์ไหนลองแจกให้ครบทุกตัวสิครับปะอะไรครับปัจจติปัจจติปัจจันติปัจจันติปัจจัสิปัจจสิปัจจทาปัจจทาปัจจามิปัจจามะปัจจามะก็นะปัจจามิปัจจามะง่ายๆเลยใช่ไหมมันจะยากเมื่อกี้เป็นทฤษฎีใหญ่ทฤษฎีว่าอะไรแบ่งเป็นอะไรนะครับพอมาใช้จริงก็คือหนึ่งเราก็จำหมวดธาตุก่อนหมวดธาตุถ้าจำไม่ได้ก็เปิดดูว่ามันใช้ปัจจัยอะไรเอาปัจจัยนั้นใส่แล้วก็มาลงวิพัตตรงนี้คราวนี้แนะนำให้รู้ก่อนอีกอันนึงถ้าไม่ใช้อาปัจจัยมันก็จะมีเอปัจจัยบ้างก็มีนะเอปัจจัยก็จะเป็นไงครับถ้าลัพธาตุใส่ A มันก็ต้องเป็นลัพเพถูกไหมก็เป็นลัพเพอะบวก A เป็นลัพเพแล้วก็ใส่ติแค่นั้นเองมันก็เป็นลัพเพติพอเป็นลัพเพใส่อันติก็เอาอะตัวนี้ออกใช่ไหมครับก็กลายเป็นละเพนติใส่สีก็ลัพเพสีใส่ทะก็ลัพเพทะตรงมิมะเนื่องจากตรงนี้ไม่ใช่สระอะสระไม่ใช่สระอะใช่ไหมครับมันเสียง A มันหนักมันแข็งกว่าอยู่แล้วมันก็คงเดิมมาไว้ก็กลายเป็นลัพเพมิลัพเพมะนั้นถ้าอาจจะแจกให้ครบทั้ง2ปัจจัยเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ลัพเพติลัพเพนติลัพเพสิลัพเพทะลัพเพมิลัพเพมะเพิ่มขึ้นมาโดยที่แปลเหมือนกันนะครับแปลเท่ากันเช่นเมื่อกี้อะไรลัพพามิเนี่ยอันว่าข้าพเจ้าบุรุษที่หนึ่งใช่ไหมอันว่าข้าพเจ้าย่อมได้รับลัพเพมิกว่าข้าพเจ้าย่อมได้รับคือกันหรือลัพเพติกับลัพพติคือกันแปลเหมือนกันลัพพันติลัพเพนติปัจจัยหมวดเดียวกันนะครับอย่างที่บอกว่าอะปัจจัยมีใช้มากนักศึกษาก็จะเห็นหนังสือปรากฏในฝ่ายปรัชญาบทคืออะปัจจัยนั้นเยอะแยะนะครับอันนี้เวลาแปลเนี่ยนักศึกษาแปลเอกพจน์เขาย่อมได้ในกรณีที่เห็นตัวเดียวเนี่ยลัพพติโผล่ขึ้นมาเงี้ยสามารถที่จะแปลได้เลยว่าอะไรเป็นประธานก็เพราะว่าตัวติตรงเนี้ยแหละมันเป็นตัวบอกว่าบุรุษที่3บุรุษที่3เราจะใช้คำนามทั่วไปก็ได้ใช่ไหมครับหรือใช้เขาอะไรพวกนี้ก็ได้ใช้เธออันนี้ก็ได้เนี่ยแปลงั้นถ้ามีนามเราก็เอาคำนามเป็นประธานถ้าไม่มีเราก็เอาเขาหรือเธอเป็นประธานก็เรียกว่าเป็นบุรุษที่3ก็เขาย่อมได้เธอย่อมได้เนี่ยดูจากตรงนี้นะครับทีนี้ก็ตัวอย่างได้แล้วพอมาถึงตัวนี้ก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ลบอะแห่งอันติหน้ามีมาเป็นอาสระนี่นะฮะทีนี้ข้อ3ก็คืออะไรธาตุหมวดที่1ตัวอื่นๆก็แจกเหมือนลัพพธาตุข้างต้นนี้ธาตุหมวด1ตัวอื่นๆก็แจกเหมือนลัพพธาตุข้างต้นนี้เนี่ยย้อนกลับมาดูธาตุหมวด1เนี่ยมรธาตุปัจจธาตุอิกขธาตุอิกขะก็แปลว่า
แปลว่าเห็นแปลว่าดูเดิมทีมีจุดใช่ไหมใส่อะปัจจัยเข้าไปจุดตรงนี้ก็หายกลายเป็นอิกขะใส่ติก็เป็นอิกขติอิกขันติอิกขสิอิกขทะอิกขามิอิกขามะก็แปลว่าข้าพเจ้าเห็นเราทั้งหลายเห็นธาตุบางตัวก็มีการเปลี่ยนรูปเดี๋ยวจะบอกคำธาตุอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงเป็นคัจฉะอย่างนี้นะครับคราวนี้ธาตุหมวดหนึ่งมันมีสระอยู่ข้างหลังอยู่ท้ายเนี่ยอย่างภูเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนมรปัจจะนะตัวมรปัจจะมีพยัญชนะอยู่ท้ายแต่ภูเนี่ยมันเป็นสระอูต่อธาตุมีสระอูไม่มีพยัญชนะอยู่ข้างหลังอย่างนี้เป็นภูจะไม่ใช่มันจะมีวิธีการต่างหากดังนี้นะครับเมื่อกี้ธาตุทั่วๆไปของหมวดหนึ่งที่ลงท้ายด้วยตัวพยัญชนะให้แจงเหมือนละพระธาตุดังตัวอย่างยังไม่ถึงเดี๋ยวค่อยพูดตรงนี้นะครับตรงนี้มาดูทีนี้มาดูประโยคบาลีที่มีกริยาละก่อนจะถึงตรงภูธาตุนะครับที่ผ่านมาเราแจกคำนามโดยที่ไม่มีกริยานะอย่างเช่นอะไรล่ะเมืองของหรือว่าเท้าของม้าอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับหรือว่าเงินของคนสมมตินี้นะเราพูดภาษาไทยว่าเงินของคนอย่างนี้ก็ได้ถ้าเงินของคนเนี่ยมันไม่มีกริยาอยู่ตรงนี้คราวนี้เราก็จะมีกริยาเข้ามาประกอบภาษาบาลีเงินของคนก็ต้องเป็นสลับกันใช่ไหมครับแล้วก็เขียนของคนขึ้นก่อนนรัสสะเงินก็ทนังนี่นะอันนี้อันว่าเงินของคนทีนี้มันยังไม่มีกริยามันก็จะเป็นประโยคลิงคัตถะคือเวิร์บยังไม่มีต่อไปนะครับประโยคบาลีที่มีกริยาหลังจากที่เราเรียนกริยาแล้วมันจะเป็นแบบนี้โดยปกติประโยคที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบ2ส่วนคือส่วนประธานกับส่วนกริยาคุมประโยคโดยภาษาบาลีนะครับจะเรียงประธานไว้ต้นประโยคและก็เรียงกริยาไว้ท้ายสุดของประโยคถ้ามี2คำมันก็ไม่ยากประธานขึ้นต้นกริยาอยู่ท้ายแต่ถ้ามันมีคำที่เป็นกรรมนะครับมันก็ตัวกริยาอยู่ท้ายตัวกรรมจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับคือรูปแบบโครงสร้างประโยคบาลีอย่างที่บอกว่ามันมี subject แบบนี้มี object แบบนี้และมี verb นะประธานกรรมกริยานะไม่เหมือนภาษาไทย subject verb object สลับกันใช่ไหมคนกินข้าวเนี่ยคนกินข้าวตรงนี้ส่วนภาษาบาลีเนี่ยต้องเป็นคนกินต้องอยู่ข้างหลังสุดแล้วก็ย้อนกลับมาข้างหน้าข้าวอยู่นี่เป็นคนข้าวกินอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นแบบนั้นแต่ภาษาบาลีเนี่ยถึงจะเรียงหน้าเรียงหลังสับหน้าสับหลังมันมีวิพัฒน์บ่งบอกอยู่ก็ยังแปลได้นะครับเอาตอนนี้มาดูประธานกับกริยาก่อนประโยคตัวอย่างนี้นะครับกุมาโรคัจฉติเมื่อกี้ลืมบอกไปตัวเนี้ยคำมาธาตุเป็นธาตุหมวดที่หนึ่งแปลว่าอะไรครับไปครับแปลว่าไปธาตุตัวนี้คือ to go เมื่อไหร่ต้องการใช้คำว่าไปใช้ตัวนี้คำธาตุธาตุตัวนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนรูปก่อนไปแจกวิพัฒน์อากยาตเป็นกริยาอากยาตนี่นะมันเปลี่ยนรูปตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นคัจฉะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เมื่อรวมปัจจัยแล้วเป็นคัจฉะเดิมก็เป็นคัจเฉก่อนใช่ไหมใส่อะเข้าไปกลายเป็นคัจฉะแล้วก็ไปแจกกับติก็เป็นคัจฉติคัจฉันติคัจฉสิคัจฉะนั้นเวลาไปแจกปัจจุบันการหรืออดีตการก็แล้วแต่ตัวนี้เฉพาะคำธาตุนะให้เปลี่ยนรูปไปเป็นคัจฉะ
โน้ตไปด้วยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นกุมาโรคัจฉติเห็นไหมเนี่ยอันว่าเด็กผู้ชายย่อมไปเด็กผู้ชายคนเดียวไปถ้าเด็กผู้ชายหลายคนเราก็เขียนเป็นกุมาราอันว่าเด็กผู้ชายทั้งหลายเดินไปก็คัดฉันติคัดฉันติแบบนี้เด็กคนเดียวคัดฉันติเด็กหลายคนคัดฉันตินี่คือประโยคที่ประธานกับกริยามีแล้วเริ่มต้นมาอย่างนี้แล้วคัจฉธาตุมันเป็นอกรรมธาตุใช่ไหมไม่มีกรรมก็รู้ได้ว่าไปเขาไปเขาเดินไปต่อมาทีนี้ถ้าในประโยคนะครับมีคำขยายประธานมีคำขยายขึ้นมาแล้วก็มีคำขยายกริยาให้วางคำขยายประธานเอาไว้ข้างหน้าประธานนะคำขยายประธานต้องวางไว้ข้างหน้าประธานนะครับคำแสดงเป็นเจ้าของก็ขยายประธานก็วางไว้ข้างหน้าประธานนะครับถ้ามีคำขยายกริยาก็วางไว้ข้างหน้ากริยานะของเราเนี่ยมันไปขวาตลอดแต่ของเขาเนี่ยมันสลับประธานเสร็จแล้วก็ถ้าขยายมีคำขยายก็ต้องมาข้างซ้ายวางคำอย่างนี้ครับอย่างประโยคนี่ภาษาไทยเราว่าสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมไปหรือว่าไปสู่เมืองนะครับอันนี้เราจะมีประโยคว่าพระสาวกของพุทธเจ้าไปเมืองเนี่ยบาลีพูดสลับทีละชุดอย่างนี้ครับสาวกถ้าจะเอาประธานก่อนนะประธานอยู่ตรงสาวกนี่ใช่ไหมสาวกไปสาวกโกคัจจติสาวกไปแต่ตอนนี้มันมีคำขยายแสดงความเป็นเจ้าของสาวกอยู่ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคำว่าของเขาจะไม่เอาพุทธัสสะมาไว้หลังตรงนี้นะครับเขาจะไม่เขียนเป็นสาวกโกพุทธัสสะอย่างนี้นะไม่ใช่แต่เขียนเป็นพุทธัสสะขึ้นต้นเลยเพราะว่าคำนี้ขยายสาวกโกตัวนี้เราจึงแปลว่าอันว่าสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกตัวนี้ก็มาแปลสัมพันธ์กับกริยาตัวนี้ไปไหนก็ไม่ได้เอาคำขยายกริยาตัวนี้มาไว้ข้างหลังนะครับวางไว้ข้างหน้าวางไว้ข้างหน้ากริยาไปเมืองนักครังจะต้องวางไว้หน้าคัจจติเห็นไหมเนี่ยสัมพันธ์กันนอกจากคำที่มันเป็นคำขยายแบบนี้แล้วยังมีคำขยายที่เป็นคำคุณนามก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นอะไรล่ะเช่นสมมติสาวกสาวกผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะผู้เป็นใหญ่อาจจะเป็นมหาก็ได้เงี้ยมหาคำว่าใหญ่ก็จะอยู่ข้างหน้าสาวกอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็มาดูตัวอย่างถ้าคำขยายประธานมีหลายคำให้เรียงลำดับคำขยายเหล่านั้นตามหลักที่ได้เรียนแล้วในบทที่2ก็คือจะเรียงจากวิพัฒน์น้อยไปหาใหญ่หรือเรียงจากนี่ครับย้อนไปทางซ้ายเนี่ยนะเอาวิพัฒน์น้อยเป็นหลักแล้วก็ไล่ไปทางซ้ายจะเป็นวิพัฒน์นัมเบอร์สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยและในกรณีที่คำขยายกริยามีหลายคำก็มีวิธีเรียงคำคล้ายๆกันโดยให้เรียงคำกริยาคุมประโยคไว้ท้ายสุดและเรียงคำขยายกริยาไว้ทางด้านหน้าของกริยาตามลำดับดังนี้ประโยคที่มีอยู่3คำดังเมื่อกี้ประโยคที่1ตัวอย่างเนี่ยมันมีแค่3คำถ้าไม่มีคำนี้ประธานอยู่ตรงนี้วานโรอันว่าลิงจรติตัวนี้
แปลว่าอะไรครับจารติจารธาตุแปลว่าท่องไปครับท่องไปท่องเที่ยวไปเดินไปเหมือนกับคมธาตุไหมเหมือนกันไหมเนี่ยฮะจาระจาระใช้เท้าเหรอคะฮะจาระใช้เท้าแล้วคมะล่ะไม่ได้ใช้เท้าเหรอแบบอาจจะใช้ยานพาหนะเออมันก็ได้ทั้งคู่เลยนะอันนี้ก็เดินได้คมะก็เดินได้จาระก็เดินได้มันก็คือท่องเที่ยวไปจะท่องเที่ยวไปด้วยยานท่องเที่ยวไปด้วยเท้าก็ใช้ตัวนี้อันนี้เดินด้วยเท้าไปด้วยยานก็ใช้ตัวนี้คือสื่อความหมายคือคำบาลีเนี่ยนะครับมีให้เราเลือกใช้อันไหนที่มันเหมาะสมกว่าก็เอาคำนั้นมาใช้แต่กริยาไปธรรมดาก็คือคมะแต่ถ้าจระเนี่ยมันเหมือนกับท่องเที่ยวอาจจะเที่ยวกลับไปเที่ยวกลับมาเดินวนไปวนมาหรือเที่ยวเดินเตร่คำนี้นอกจากจะแปลว่าเที่ยวแล้วมันยังแปลว่าอะไรได้อีกครับจระประพฤติครับแปลว่าประพฤติประพฤติปฏิบัติเนี่ยครับมีความหมาย2อย่างในขั้นต้นนะอันหนึ่งท่องเที่ยวอันหนึ่งประพฤติเช่นเราจะเจอคำว่าธรรมจารีใช่ไหมธรรมจารีสุขังเสติดังนั้นตัวนี้แปลว่าผู้ประพฤติธรรมเนี่ยตัวนี้แปลว่าประพฤติไม่ใช่เที่ยวธรรมแล้วจระตัวนี้แปลว่าเที่ยวไปท่องเที่ยวไปกระโดดโลดเต้นไปอย่างลิงนี่นะครับวานโรจรติก็แปลว่าลิงเนี่ยเที่ยวไปหากินเที่ยวหากินแต่คำนี้มีคำขยายลิงมาด้วยก็เคยกลายเป็นว่าอุบาสโกต้องอยู่ข้างหน้าลิงอุปาสกัสสะวานโรแปลว่าลิงของอุบาสกขยายอยู่ข้างหน้านะครับลิงของอุบาสกย่อมท่องเที่ยวไปเมื่อไรก็ตามที่มีคำขยายท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนๆสมมติว่าเที่ยวไปในป่าในป่าเนี่ยคำว่าป่าว่าไงวนะค่ะคำว่าป่าคือวนะในป่าวนะนี่เป็นลิงอะไรอ่ะปุงลิงค่ะปุงลิงผิดหนักใช่ไหมไม่ใช่สิไอนะปุงเป็นนะปุงสกลิงอันนี้เราคนใหม่บางทีเราก็เดาไปก่อนใช่ไหมนะถ้าเรามีพจนานุกรมอยู่ในมือเราก็จะเห็นว่าวนะเป็นนะปุงสกลิงนะถ้าเราจำได้แล้วไม่ต้องไปเปิดนะครับนะปุงสกลิงเวลาเราแจกว่าในป่าเราก็ไปแจกเป็นมีพัดที่เท่าไหร่วนะเราแจกเป็นวิพัตที่1ถึง8เนี่ยเราควรแจกเป็นวิพัตใด7ค่ะเป็นวิพัตที่7ที่เราแปลว่าในใกล้ที่ครั้นเมื่อใช่ไหมถ้าเราเอาแค่วนะมาใช้ตรงนี้ไม่ได้สื่ออะไรนะครับลิงของอุบาสกเที่ยวไปอันนี้ไม่ได้บอกว่าในอะไรไม่ยังไม่มีวิพัตใช่ไหมถ้าจะบอกว่าในเราก็ต้องใส่ว่าเนวนัตสมิงว่านำหิเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะว่านัดสมิงก็ได้ว่าเนก็ได้งั้นก็ลิงของอุบาสกเที่ยวไปในป่าเพราะนั้นอุบาสกัสสะขยายลิงแต่ป่านี่ขยายเที่ยวก็วางไว้ข้างหน้ากริยาประโยคที่สองนะครับมีคำหลายคำเลยนักขเรทายโกยาจกัสสะทนังเทติเทติตัวนี้แปลว่ามาจากทาธาตุทาธาตุตัวนี้แปลว่าให้นะได้รูปกริยาเป็นเทติประธานอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีขยายก็ทายโกเทติทายกให้ใช่ไหมอันนี้มีคำขยายทายกกับทายกเป็นคนที่ไหนทายกเป็นคนในเมืองก็ได้ทายกในเมืองคำว่าในเมืองนี่เป็นคำขยายคำนี้ให้ก็มีคำถามต่อไปว่าให้อะไรให้เงินถ้าไม่มีคำขยายก็จบแค่นั้น
จะบอกให้เงินแก่ใครให้เงินแก่ใครอันนี้ก็บอกให้เงินแก่ยาจกงั้นยาจกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนักศึกษาจะงงอีกว่าเอ๊ะยาจะกัดสาตัวนี้นะมันแปลว่าแก่มีพัดที่4ก็ได้มีพัดที่6ก็ได้ฉันจะแปลว่าให้เงินของยาจกได้ไหมนักศึกษาแปลว่าได้ไหมแปลงี้ได้ไหมฮะสุภาชัยว่าไงแปลได้ไหมงี้ต้องดูบริบทต้องดูบริบทว่ามันทายกจะให้เงินของยาจกมันจะบอกอะไรมันจะสื่อความหมายอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนให้เงินแก่ขอทานเราก็ต้องแปลว่าแก่เจตนาเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมานะครับข้อ3เนี่ยอันนี้ก็จะยาวขึ้นไปอีกพุทธัสสะสาวโกสายันเหยานีนคามังคัจฉติประธานอยู่ที่สาวโกกริยาอยู่ที่คัจฉติประธานขึ้นต้นกริยาปิดท้ายคำขยายอยู่หน้าประธานก็ใส่ไว้ข้างหน้าสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมไปอาจจะมีคำถามว่าไปไหนคามังไม่ใช่กรรมนะเป็นคำขยายกริยาไปสู่หมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านไปยังไงไปด้วยยานพาหนะไปตอนไหนในตอนเย็นเห็นไหมมันก็จะมีวิพัตร7วิพัตร3วิพัตร2เรียงลำดับให้อย่างนี้ก็เรียกว่าจัดระเบียบคำในประโยคจัดระเบียบคำในประโยคนะครับนี่แปลไว้ข้างหลังนี่นะคำแปลอยู่นี่จะเลยไม่ให้แล้วนะครับยากไหมมีใครไม่ทันไหมตรงนี้มีคำถามเชิญนะครับทีนี้มาดูประโยคที่ยาวๆขึ้นมาอีกนะประโยคข้างล่างนี่นะครับถ้าคำขยายประธานและคำแก่กริยามีคำอื่นมาขยายต่อเป็นชั้นๆก็ให้เรียงไปซ้ายๆเช่นประโยคนี้ประธานมันอยู่ตรงนี้นะกัดสกัดสักเรกุมาโรทายกัดสัพพะริยังอิคติยาวขึ้นมาแล้วประโยคมันเป็นอย่างนี้กริยาอยู่ตรงนี้ถ้ามีแท้ประธานกริยาก็คือเด็กชายย่อมมองเห็นใช่ไหมครับถ้ามีกรรมขึ้นมาก็เด็กชายย่อมมองเห็นภรรยามันก็จะถามต่อไปภรรยาของใครภรรยาของทายกทายิกาเนี่ยภรรยาของพ่อใหญ่ไปทำบุญที่วัดเนี่ยนะก็จะขยายตรงนี้คราวนี้ก็จะหาว่าเด็กคนนี้มันเป็นเด็กอยู่ที่ไหนเด็กอยู่ในเรือนของใครเรือนของชาวนาขยายใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเรียงกันมั่วนะถ้าเราเรียงกันมั่วมันก็จะสื่อความหมายไปอีกอย่างนะครับสมมติว่าเนี่ยเด็กในเรือนของชาวนาเห็นภรรยาของทายกก็พูดว่าลูกชายชาวนานั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราย้ายคำนี้มาไว้ตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นฮะมันก็จะกลายเป็นอะไรเด็กเห็นภรรยาของทายกในเรือนของชาวนาใช่ปะความหมายพอเราขยับสถานที่ตำแหน่งหน่อยบางทีมันก็เพี้ยนไปเลยนะลองดูอีกทีนะครับเนี่ยเอาแค่ตำแหน่งเดียวนี่ย้ายไปไหนย้ายไปไว้ข้างหน้าสุดประธานคือกุมาโรกริยาคืออิคติแล้วก็เรียงกัสกัสสะคะเลทายกัสสะภริยังอย่างนี้นะเหมือนเดิมนักศึกษาแปลว่าไงเราก็แปลประธานก่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกุมาโรอันว่าเด็กชายอิคติมองเห็นภริยังซึ่งภรรยาของใครของทายกแล้วก็จะมาต้องแปลตานี่ทีหลังแปลย้อนอ่ะย้อนไปทางซ้ายเห็นภรรยาของทายกที่ไหนในเรือน
ในเรือนของใครของชาวนาถามว่าเมื่อกี้นะมันก็เป็นอีกอย่างความหมายนะครับโอเคสลับที่ก็ถึงได้บอกว่าขยายตัวไหนต้องอยู่ข้างหน้าตัวนั้นอุปาสกัสสะปุตตัสสะวานโรรุกขัสสะสาขายังคัจฉติวานโรอยู่ตรงนี้ลิงอันว่าลิงคัจฉติไปเมื่อกี้จารติใช่ไหมตอนนี้คัจฉติก็ได้ไปตัวเนี้ยไปที่ไหนไปบนกิ่งสาขาตัวนี้เป็นอิทธิลิงนะสาขาแจกตามภริยาเมื่อกี้สาขาสาขาโยสาขานี่สาขายังเป็นวิภัตติ7เอกพจน์ใช่ไหมครับลิงไปบนกิ่งไม้ไปบนกิ่งของต้นไม้คำนี้นะไปบนกิ่งของต้นไม้ทีนี้ลิงเนี่ยก็ถามว่าลิงของใครลิงของลูกชายของอุบาสกมันมีพัดที่6 2ตัวลิงของลูกชายของอุบาสกแสดงว่าลิงนี่เป็นของลูกไปบนกิ่งไม้เราเอาคำนี้สลับก็ยังงงอีกเนี่ยลิงของอุบาสกของลูกก็ไม่ได้ความอีกต้องการขยายอะไรก็วางให้มันถูกตำแหน่งนะครับประโยคที่3ชนกัสสะสหายัสสะภริยาประธานอยู่ตรงนี้ภริยาอันว่าภรรยาสหายกัสสะของสหายชนกัสสะของคุณพ่อภรรยาของเพื่อนของพ่อมีกรณีที่มันมีคำขยายซ้อนขยายก็จะเป็นแบบนี้ย่อมได้อะไรถาวิกังเนี่ยถาวิกังตัวนี้แปลว่าถุงแปลว่าย่ามถุงใส่เงินนี่แหละมันเป็นอิทธิลิงอะถาวิกาเนี่ยนะย่อมได้ถุงอะไรถุงบรรจุอะไรถุงแห่งเงินถุงแห่งทรัพย์ก็จะขยายข้างหน้าถุงตรงนี้นี่คือวิธีเรียงคำภาษาบาลีแบบขยายซ้อนขยายไปเรื่อยๆนะครับการแจกวิพัฒน์ก็อย่างนี้แหละครับถ้าแต่ละคำถอดวิพัฒน์ออกมันก็จะเป็นเฉพาะศัพท์ความหมายยังสื่อประโยคอะไรไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงประโยคว่าตอนนี้เราเรียนกริยาเราเรียนคำนามแล้วนะครับก่อนเบรกเดี๋ยวเราวันนี้จะเรียนได้สัก2บทหนักไหม2บทนี่หนักไม่ไหวแล้วหนักแล้วใช่ไหมเอางั้นบทเดียวแล้วฝึกซ้อมตรงนี้กันแล้วกันนะครับจะเบรกก็ยังเบรกไหมหรือต่อเลยเบรกได้แล้วค่ะเบรกได้แล้วค่ะเบรกได้แล้วหนักสมองแล้วเหรอเอาเบรกก่อนแล้วมาดูศัพท์แล้วจะมาฝึกฝนแบบฝึกหัดแล้วก็ให้กลับไปทำเบรกสัก10นาทีก็ได้เห็นบางคนหัวเป็นไฟแล้วเนี่ยโอเคนะครับพักครึ่งเดี๋ยวมา 17:30 ตอนนี้20ใช่ไหมไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำดื่มท่าก่อนดื่มน้ำปัสสาวะก่อนมาต่อเรื่องคำศัพท์นะครับวันนี้จริงๆเนื้อหาไม่ยากเท่าไหร่แต่ศัพท์มันจะเยอะนิดนึงนะศัพท์ประจำบทที่3มีเพิ่มขึ้นมาให้เราเรียนรู้นะครับศัพท์พวกนี้ก็จะอยู่ในท้ายบทด้วยจะอยู่ท้ายเล่มด้วยนะเอาไปรวมไว้ท้ายเล่มให้ดูอีกทีนึงเวลาที่ค้นหาไม่เจอตรงนี้ก็ไปดูท้ายเล่มเรียงตามลำดับอักษรนักศึกษาก็จะเจอเองนะครับคำนามก่อนเราเริ่มคำนามมีคำศัพท์ที่ตกหล่นอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วยอหญิงนะยอหญิงตัวนี้เขียนเพิ่มหน่อยกัญญาคำที่อยู่ในวงเล็บก็บอกลิงไว้ให้นะครับอะปุงนี่ก็คืออะการันปุงลิง
นะมีคำว่าอุปาสกะถ้าเป็นบาลีอุปาสกะพอเป็นไทยก็ตัดหางปอปลายเป็นบอใบไม้อุบาสกเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ปุงลิงถ้าเป็นผู้หญิงใส่อีกาเข้าไปเนี่ยอุปาสิกาก็จะเป็นอาการันนะครับเป็นอุบาสิกาก็ผู้หญิงก็ตัดหางปอปลานะคำนี้จะเป็นคำคู่อุบาสกอุบาสิกานะภาษาไทยเขียนได้ประสบก็มีนะเพราะเรียกประสบก็จะเขียนคู่กับอะไรครับสีกาเห็นไหมเนี่ยมันก็มาจากคำนี้แหละจากบาศกก็เป็นประสบสีกาก็มาจากสีกาเนี่ยเพราะนั้นเวลาพระนะก็เรียกบรรพชิตนะอยู่คู่กับสีกาเป็นข่าวสีกาเนี่ยหมายถึงผู้หญิงนะเรียกตรงๆอย่างว่าอุบาสกอุบาสิกานะครับอันนี้ข้าวสุกข้าวสุกคำศัพท์คือโอทนะโอทนะเป็นปุงลิงนะครับข้าวสุกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นของกินของใช้แต่เขาสมมติมาเป็นปุงลิงเราก็ต้องไปแจกตามปุริสะปุริโสปุริสาไปคำนี้นะเราอาจจะไปคุ้นอยู่กับคำเรียกชื่อพ่อของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรนะพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเขาเขียนเนี่ยสุทโธทนะเกิดจากการเอาคำว่าสุทะนี่นะครับสุทะมารวมกับโอทนะนะเป็นคำสมาสนะตระกูลเนี่ยนะพ่อพุทธเจ้าน้องอะไรลุงอาทั้งหลายเนี่ยนะอาจะต้องเป็นอาเพราะว่าน้องพระเจ้าสุทโธทนะก็จะลงท้ายด้วยโอทนะทั้งหมดนะสุทโธทนะโทโตทนะคณิโตทนะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเนี่ยมาจากโอทนะตัวนี้แปลว่าข้าวบริสุทธิ์ใช่ไหมข้าวบริสุทธิ์ที่พ่อของพระพุทธเจ้านะครับกัญญาเนี่ยเป็นอิทธิลิงอาการันหญิงสาวว่าไปแล้วดอกบัวคือกัมมะละเราไปใช้เป็นกมลเนี่ยดอกบัวเป็นนปุงสกลิงนะกัมมะลังกัมมะลานิกัสสกะแปลว่าชาวนานะกัสสกะเราจะเจอคำกสิกรบ้างก็ได้อันนี้ก็กสิกรเนี่ยก็มาจากคำว่าผู้ทำการไถแต่อีกคำหนึ่งคือกัสสกะตัวนี้ผู้ไถนาคำว่าหมู่คณะตัวนี้เป็นปุงลิงนะครับหมู่หรือคณะแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเรียกว่าคามะคามะเป็นปุงลิงหมู่บ้านว่าไปแล้วนะครับต่างจากเคหะเคหะเป็นนปุงสกลิงเอ๊ะแล้วเป็นปุงลิงเคหะเคโหเป็นปุงลิงได้เหมือนกันอันนี้แปลว่าเรือนที่อยู่อาศัยกับคามาในหมู่บ้านคนละอย่างกันนะอย่าสับสนนะโจระโจรเป็นปุงลิงโจรผู้ร้ายชนกะอันนี้อ่านว่าชนกะที่เรามาใช้เป็นชนกเนี่ยนะแปลว่าพ่อบิดาหรือชนกผู้ให้กำเนิดตามศัพท์แปลว่าผู้ให้เกิดผู้ทำให้ลูกเกิดนะชนกเนี่ยถ้าเป็นแม่เขาใส่อีกาเข้าไปกลายเป็นชนิกาชนิกาแปลว่าแม่หรือมารดาก็คือผู้ทำให้ลูกเกิดเหมือนกันอย่างที่บอกวันก่อนว่าสัญลักษณ์ของผู้หญิงถ้าไม่เป็นอีก็เป็นอินีนะไม่เป็นอินีก็เป็นอีกาเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยชนิกาเนี่ยต่อด้วยศัพท์ต่อมาจากคำว่าชนกะเป็นชนิกาแปลว่าแม่ทวิกาตัวนี้แปลว่าถุงเมื่อกี้บอกไปแล้วมันเป็นอิทธิลิงทวิกานะแปลว่าถุงแปลว่าย่ามจะแปลว่ากระเป๋าก็ยังพอไหวอยู่ส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าถุงมากกว่าถุงย่ามเถระหมายถึงพระเถระพระที่มีอาวุโสพระบวชได้10พรรษาขึ้นไปเรียกว่าพระเถระเป็นปุงลิงนะครับเถโรเถราเถรังเถเรทาริกานี่เด็กจ
ญิงเด็กผู้หญิงตรงนี้ยอหญิงตกไปตัวนึงนะยอหญิงมันไม่พิมพ์ให้เนี่ยยอหญิงเขียนก็เพิ่มไปหน่อยปัญญาตัวนี้ก็แปลตรงตัวทับศัพท์ปัญญาคือความรู้นะครับความรู้แจ้งความรู้ประจักษ์แล้วก็ลูกชายหรือบุตรหรือลูกชายนี่เป็นปุงลิงนะภาษาบาลีปุตตะเขียนทับตามตัวสะกดเลยต่อเต่าสะกดตามหลังด้วยต่อเต่าถ้าเป็นสันสกฤตเขียนเป็นปุตตระตอนนี้เราก็แปลจากบาลีมาเป็นสันสกฤตกลายเป็นบุตรเห็นไหมภาษาไทยเขียนตามสันสกฤตบุตรภริยาเป็นอากัลยาณิทีลิงแปลว่าภรรยาแปลจากบาลีมาเป็นสันสกฤตภรรยาแปลว่าเมียวัฏฐะตัวนี้แปลว่าผ้าเป็นนปุงสกลิงนะครับผ้าที่เราใช้นุ่งห่มนี่แหละวิชาตัวนี้เป็นวิชาความรู้เราตัดชอช้างออกหนึ่งตัวมาเป็นภาษาไทยนะแจกตามอาการันอิทธิลิงแจกตามภริยาเมื่อกี้ดังนั้นเวลาที่เอามาเขียนข้างหน้าวิชานั้นวิชานี้ก็มาจากคำนี้วิชาภาษาบาลีวิชาภาษาสันสกฤตวิชาภาษาไทยนะครับเป็นอาการันอิทธิลิงมาก่อนเนี่ยวิหารที่เราเรียกวิหารเนี่ยนะครับแปลว่าที่อยู่ของพระสงฆ์เนี่ยนะที่อยู่อันร่มรื่นร่มเย็นหรือจะแปลว่าวัดก็ได้นะวิหาระนี่แปลว่าที่อยู่นอกจากนั้นก็ที่อันน่ารื่นรมก็จะใช้คำว่าอารามอารามะก็เป็นปุงลิงเหมือนกันวัดนะอารามะมีอะไรอีกอาวาสะได้ไหมอาวาสเนี่ยก็ได้นะวัดเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็คือเนี่ยผู้เป็นใหญ่ในวัดเนี่ยนะเป็นปุงลิงเหมือนกันอาวาสูอาวาสาอารามูอารามาแจกไปสาขากิ่งไม้เนี่ยเป็นอิทธิลิงนะครับมีอีกไหมสายันหะเวลาเย็นก็เป็นปุงลิงแจกตามสาแจกตามปุริโสปุริสาไปในเวลาเย็นศาลาอันนี้ก็แปลจากบาลีมาเป็นสันสกฤตภาษาไทยก็คุ้นกับสันสกฤตก็เลยเอาศาลามาใช้เนี่ยสันสกฤตจะออกเสียงเป็นชาลาชาลาชาลาบาลีออกเสียงชาลาไม่ได้ก็ออกเสียงเป็นสอเสือศาลาออกเป็นฟันใช่ไหมศิลาก็คือหินสันสกฤตก็เขียนเป็นศิลาศิลาแต่บาลีเขียนไม่ได้ก็ศิลามันเดิมสอเสือนะครับแปลบาลีเป็นสันสกฤตสุตาอันนี้ก็แปลว่าลูกสาวนะสุตาฉะนั้นก็จะเจอคำว่าสุดาใช่ไหมสุดาในภาษาไทยนะเช่นพระนามของพระกนิษฐาธิราชเจ้านะสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยใช่ไหมก็สุดาราชสุดาก็มาจากคำนี้แหละราชสุตาอย่างนี้นะครับนี่คำนามที่เพิ่มขึ้นมานักศึกษาก็จำลิงเอาตรงนี้แหละหาไม่เจอก็กลับมาพลิกดูตรงนี้คราวนี้เราเรียนธาตุใช่ไหมวันนี้ธาตุมีตั้งที่เรียนวันนี้มีอยู่ราวๆ10กว่าตัว20ตัวเนี่ยนะก็จำมาว่าอันไหนที่มันคุ้นเราก็คงนึกไม่ออกคงนึกยากอิขะตัวเนี้ยให้นึกว่าแปลว่าเห็นทำไมแปลว่าเห็นมันเป็นเช่นคำว่าปัจจคะอะไรทั้งหลายพวกนี้นะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการดูการเห็นนะถ้านึกไม่ออกก็เปิดเอาไถคือกสะกสิใช่ไหมถ้าเป็นธนาคารกสิกรไทยก็มาจากกสะตัวเนี้ยก็แปลว่าไถอันนี้แปลว่าไถเป็นกริยาไถของชาวนานะครับเราก็ลงลืมบอกไปในวงเล็บเนี่ยนักศึกษาให้รู้ว่ามันเป็นหมวดนะที่เขียนว่าขีดหนึ่งเนี่ยสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าเป็นธาตุหมวดหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นหมวดหนึ่งหมดเลยหมวดหนึ่งก็ลงอาปัจจัยอ่ะอิคะกสะขาทะแปลว่าเคี้ยวกินขมะเปลี่ยนรูปเป็นคัจฉะอยู่ตรงนี้เห็นไหมขมะเปลี่ยนเป็นคัจฉะ
ขจติขจตะว่าไปไปแปลว่าไปแปลว่าถึงนะขจระก็แปลว่าเที่ยวไปหรือประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ทาธาตุตัวนี้แปลว่า to give นะแปลว่าให้มอบให้ยื่นให้อันนี้ก่อนจะไปแจกก็เปลี่ยนเป็นรูปทาก็ได้คงเดิมหรือจะเปลี่ยนเป็นทัทะก็ได้นะเปลี่ยนรูปตัวนี้นะเปลี่ยนเป็นทัทะบางครั้งเนี่ยทาแล้วยังไปเปลี่ยนเป็นเทอีกนะก็ให้สังเกตไว้ก่อนตัวนี้แปลว่าให้นะครับซึ่งคำนี้ก็จะเป็นที่มาของคำนามคำว่าทานนะทานทานมาจากของที่ควรให้อะไรอีกทิสะตัวนี้แปลว่าเห็นแปลว่าดูแต่ก่อนจะไปแจกก็ให้เปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นปัสสะนักศึกษาจะบอกจะเรียกปัสสะธาตุเลยได้ไหมเอาก็พอได้แปลว่าเห็นดูเห็นเนี่ยถ้าไม่ใช้อิกขะเมื่อกี้ถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็มาใช้ตัวนี้ค่าเท่ากันค่าเท่ากันในนี้ก็อะไรปัจจะแปลว่าหุงต้มหุงหรือต้มอาหารภาษะแปลว่าพูดภาษะสันสกฤตจะเขียนเป็นภาตัวนี้ภาชภาชภาษาสันสกฤตเขียนด้วยสระสีบาลีเขียนด้วยสเสือนะครับมระตายยาจะนี่ขอนะไม่ใช่ขอทานอย่างเดียวนะยาจะเนี่ยขออะไรที่เราอยากจะได้มาประพฤติปฏิบัติขออะไรที่เราอยากจะได้มาใช้ก็ใช้ตัวนี้แหละไม่จำเป็นต้องเป็นขอทานนะอย่างเช่นเราขอศีลใช่ไหมคำขอศีลว่าไงขอคำอาราธนาศีลว่าไงนะคำอาราธนาศีลว่าไงขึ้นต้นว่าไงมายังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะต่อไปให้จบว่างค่ะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะเนี่ยตรงนี้ยาจามะเนี่ยอย่างเราก็พูดถึงคำนี้อยู่บ่อยศีลานิยาจามะนี่ก็ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเนี่ยขอนี่มะบางอย่างลงท้ายด้วยมะที่เราเรียนเนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลศีลห้าที่ว่ามาแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยนะครับก็ใช้ยาจะขอเงินก็มาจากยาใช้ยาจะนี่เหมือนกันขอศีลก็ยาจะเหมือนกันนะครับคำนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นคำนามได้อีกเยอะนะครับถ้าเป็นยาจกเนี่ยใส่กอไก่เข้าไปเนี่ยเป็นคำนามเมื่อกี้จะแปลว่าผู้ขอเนี่ยเป็นตาชูชกไปแล้วนะรัมธาตุเนี่ยใช้เจอบ่อยนะรัมธาตุรื่นรมก็รมนี่แหละมาจากกันนี่แปลว่ายินดีนะครับรื่นรมยินดีลัพพธาตุได้รับเราก็เป็นคำว่าลาภลาภยศเนี่ยลาภก็แปลว่าสิ่งที่เราได้รับใช่ไหมลิขะแปลว่าเขียนเนี่ยก็เราก็จำได้แล้วลิขิตขีดเขียนมาจากคำนี้นะครับลิขิตลิขะเนี่ยมีตัวธาตุก่อนจะไปเป็นลิขิตมาจากลิขะซะก่อนลิขิตตัวนี้ก็ยังสามารถแปลงมาเป็นเลขานุการก็คือผู้ช่วยขีดช่วยเขียนอย่างนี้นะเลขามีอะไรเลขาอะไรเลขาธิการใช่ไหมผู้เป็นใหญ่ในงานนั้นๆอะไรเป็นต้นนะครับนี่วาสธาตุตัวนี้แปลว่าอยู่อาศัยเราก็จำง่ายๆพวกวาดเมื่อกี้เนี่ยครับวาสตัวนี้แหละมาจากธาตุตัวนี้วสติวสันติวสสิวสทะวสามิวสามะสาระแปลว่าเราลึกถึงนะอันนี้ก็เราให้นึกถึงคำว่าสารณะมันก็มาจากคำนี้เราลึกถึงสารณะหระตัวนี้แปลว่านำไปหระตัวนี้นะข้างหน้าโน่นเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการลงอุปสรรคที่ตัวธาตุตัวธาตุตัวนี้เดิมดีแปลว่านำไปทีนี้ให้พูดให้ฟังเป็นการเกริ่นไว้ก่อนนอกจากนั้นมันมีอุปสรรคด้วยการเติมอุปสรรคที่บาลีนี่นะครับเรียกว่าเติม prefix ใช่ไหมถ้าเติมสังเข้าไปในนี้เป็นสังหรติสังหระจะกลายเป็นสังหารในภาษาที่เราดึงมาใช้
แปลว่าอะไรสังหารเนี่ยฮะสังหารแปลว่าอะไรฆ่าครับความหมายว่าฆ่าก็ได้หรือความหมายแปลว่ารวบรวมก็ได้นะสังหาระถ้าใส่วิเข้าไปวิเป็นอุปสรรควิหาระแปลว่าอะไรครับจากธาตุเดิมเนี่ยตอนนี้ถ้าใส่วิหาระเมื่อกี้ใครว่าไงเสียงใครเมื่อกี้จะแปลว่าจากนำไปอยู่ดีๆนะครับมันเปลี่ยนความหมายไปเลยนะเปลี่ยนเป็นอยู่ได้ไหมมันจะกลายเป็นวิหารติหรือวิหาระในคำนามก็แปลว่าที่พักที่อาศัยวิหารติเมื่อไหร่แปลว่าย่อมพำนักอยู่อันนี้ข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เรียนนะครับการที่ธาตุ1ตัวแต่ละตัวมีความหมายในของตัวเองอยู่แล้วมันมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เอาอุปสรรคมาเติมข้างหน้าความหมายของธาตุตัวนั้นยังแตกแขนงไปเป็นความหมายอื่นๆได้อีกนะอุปสรรคมีอยู่ประมาณ20ตัวเอามาเติมลงที่ตัวธาตุเนี่ยนะได้หลายตัวเติมลงไป10ตัวความหมายก็เปลี่ยนไป10ความหมายเห็นไหมนี่การสร้างคำของบาลีมันสามารถเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วเติมปัจจัยเติมอุปสรรคเติมอะไรเข้าไปมันจะเป็นคำใหม่ๆขึ้นมาเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษนั่นแหละจริงๆแล้วใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าอะไรนะ stand อย่างเงี้ย stand ในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าอะไรนี่แปลว่ายืนเห็นไหมครับถ้าใส่ under เข้าไปข้างหน้านี่แปลว่าอะไรunderstand นะเราไม่ได้แปลว่ายืนแล้วเราแปลว่าอะไรแปลว่าเข้าใจใช่ไหมนะคำเนี้ยจะมีมาทีหลังอ่ะตอนนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวงงไปอีกพอแล้วตรงนี้มาถึงคำกริยาคำอะไรแล้วเรารู้ความหมายบางอย่างเราก็คุ้นเคยนะก็ให้สังเกตวิธีจำคำทำไงก็สังเกตจากคำที่มันมาเป็นภาษาไทยนั่นแหละว่าเออเราคุ้นกับคำว่าลมเราคุ้นกับคำว่าลาบเราคุ้นกับคำว่าลิขะเลขาอะไรพวกนี้เราก็จดจำความหมายมันค่อยๆจำไปอย่างนี้นะครับวันนี้ได้มา100ศัพท์คราวนี้แบบฝึกหัดเนี่ยมีกี่ข้อแบบฝึกหัดไม่พยายามทำให้เยอะทำให้ง่ายๆนี่นะ ออกอธิบายก่อนจงประกอบธาตุเป็นกริยาขยาดกัตตุวาจกวัตมานาวิพัตคือปัจจุบันการโดยทำให้สอดคล้องกับประธานที่อยู่ในวงเล็บทีนี้ประธานเนี่ยบอกไว้ตรงนี้ถ้าเป็นคำสรรพนามใส่ไว้ตรงนี้แล้วในที่นี้คือตุมเหข้อ2นี่คืออะหังข้อ3นี่เป็นคำนามกัดสโกนะข้อ4ชนะโกข้อ5ปุคคลานะนโรตวังมะยังนี่นะตุมเหนี่แปลได้ไหมตุมเหเนี่ยนะนึกออกไหมวันแรกๆได้พูดถึงสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่บุรุษที่2ท่านทั้งหลายฮะอันว่าท่านทั้งหลายนี่เป็นประธานอยู่นะครับเพราะนั้นจะมีคำศัพตะวังนี่เป็นเอกพจน์อันว่าท่านใครนึกไม่ออกก็บอกตรงนี้นะแล้วก็ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเนี่ยก็หูพจน์ถ้าเป็นอหังแปลว่าอะไรครับอันว่าเราอันว่าเราคนเดียวอันว่าข้าพเจ้าก็ได้ถ้าเราต้องพหูพจน์อหังจะคู่กับคำว่ามะยังนะครับนี่เป็นประธานทีนี้คำสรรพนามบุรุษที่3มันจะมีโสเป็นผู้ชายแปลว่าฮีใช่ไหมโสถ้าพวกเขาทั้งหลายว่าไงสาสานั่นเป็นผู้หญิงคนเดียวถ้าโสเป็นผู้ชาย1คนถ้าผู้ชายหลายคนหรือพวกเขาทั้งหลายเนี่ยลองว่ามาสิว่าไงเตครับเตโสคู่กับเต
สาคู่กับตาตั้งเอกพจน์คู่กับตานิอันนี้เป็นคำสรรพนามนะปุงลิงอันนี้ปุงลิงอันที่หนึ่งเนี่ยปุงลิงอันที่สองนี่อิทธิลิงอันที่สามนี่นับปุงนะครับอันนั้นก็ในที่นี้มันจะมีเตอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับว่ามันเป็นพหูพจน์บุรุษที่สามพหูพจน์แปลว่าเขาพวกเขาใช่ไหมนักศึกษาก็มีหน้าที่อย่างนี้ครับการบ้านเติมคำกริยาตรงนี้ให้มันเข้ากับสัมพันธ์กับคำในวงเล็บยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างนี่เอาตุมเหลิขธาตุอย่าลืมว่าการสร้างคำกริยาเป็นไงธาตุตอนนี้เราเรียนแค่หมวดหนึ่งปัจจัยแค่อะปัจจัยก็พอแล้วนะเราก็เอาลิขธาตุใช่ไหมครับลิขธาตุใส่อะปัจจัยเป็นลิขะเราก็มานึกถึงว่าตุมเหเนี่ยจะต้องลงวิพัตอาขยาตตัวใดตัวไหนครับตอนนี้เราท่องแค่ติอันติทะค่ะติอันติสิทะมิมะใช่ไหมเนี่ยสิทะมิมะแล้วเราก็เลือกนะบุรุษ3บุรุษ2บุรุษ1บุรุษที่3พหูพจน์อยู่ตรงนี้คือตุมเหเราก็ใส่เข้าไปลิขะบวกอะแล้วเป็นลิขะก็เป็นลิขะทะอย่างนี้ก็เสร็จแล้วจบก็จะแปลว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายลิขะทะย่อมเขียนอันอื่นก็ได้ไหมไปทำได้ใช่ไหมมีใครไม่ได้บ้างอ่ะมีใครยังงงอยู่นะสีโรลัดหัวฟุ้งฟิ้งไงบ้างได้ไหมสุพรรณสาเนี่ยพิมพ์ชนกเป็นไงเข้าใจนะมีใครไม่ทันยกมือถามได้เลยตอนนี้นี่เป็นตัวอย่างแบบที่หนึ่งนักศึกษาก็ไปเติมให้ถูกเติมไม่ถูกนะครับปุคคลาเนี่ยปุคคลาเป็นพหูพจน์เป็นคำนามแบบเดียวกับเตเป็นสรรพนามเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยถ้าเป็นข้อ5ครับสักข้อก็ได้ข้อ5เนี่ยจะเป็นอะไรครับจารธาตุเนี่ยประกอบวิพัตเสร็จแล้วประกอบกริยาเสร็จแล้วจะเป็นอะไรจรติครับจรันติจรันติจารธาตุบวกอปัจจัยไว้ก่อนอปัจจัยบวกอันติตรงนี้นะอันนี้จี้ดูก่อนแต่ว่าเวลาประกอบเสร็จก็จะเป็นจรันตินะไม่ต้องรีบนะเวลาทำให้ทำให้เช็คให้ละเอียดว่ามันเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไรหรือนามหรือเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไรดูให้ดีนะครับอย่างตัวนี้ต้องเปลี่ยนรูปใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ทิสธาตุต้องเปลี่ยนรูปคมธาตุตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนรูปคมธาตุต้องเปลี่ยนรูปเป็นคัจฉะพอเป็นมะยังว่าไงครับตรงนี้ข้อนี้ได้อะไรครับข้อ7นี่จะได้อะไรมะยังคัดอะไรครับคัจฉามะครับคัจฉามะถ้าเป็นอาหังก็คัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิคัจฉามิอาหังนะฮะถ้าเป็นคัจฉามะก็มะยังคัจฉามะตัวนี้ต้องแปลงรูปให้เป็นปัสสะซะก่อนอุปาสิกาโยเนี่ยเป็นพหูพจน์ตัวนี้จะเป็นอะไรก็ไปว่ากันนะครับนี่ตัวอย่างดังนี้จะให้ดูส่วนข้อ2ตรงนี้แบบฝึกหัดก็คือให้นักศึกษาไปแจกวิพัตปัตตมานาวิพัตเฉพาะปรัสบททุกวิพัตทุกวจนะบอกคำแปลมาด้วยก็ไม่ยากนักศึกษาก็ตีตารางใช่ไหมจะตีตารางตีตารางบุรุษที่3บุรุษที่2บุรุษที่1ก็เอาภาสธาตุไปแจกรัมมธาตุแจกด้วยฝ่ายปรัสสบทที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ข้อนี้ให้แปลนะครับเนี่ยฝึกแปลแล้ว
เราเรียนแค่3 4บทเนี่ยก็ฝึกแปลได้แล้วฝึกแปลฝึกแต่งนะข้อสอบเราเนี่ยก็จะเน้นอยู่ประมาณข้อ3ข้อ4เนี่ยหลักๆนะตอนสอบเนี่ยอย่างข้อ1เนี่ยเห็นไหมครับอหังปันนังลิขามิมีใครแปลไม่ได้บ้างนะอหังเนี่ยคือวงเล็บมาเป็นสรรพนามตอนนี้ยอหญิงตกไปอีกแล้วรักษาแก้ให้ถูกกัญญากัญญากุมาเรอิคติสาวกาพุทธังสรันติชนิกาโอทนังปัจจติตุมเหกัมมลานิหรถะนะตุมเหมอะไรก็ถะอาหังอะไรก็มิชนิกาเนี่ยเป็นแม่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยนะเราจะแปลว่าไงครับลองสุ่มสักข้อดิช่วยนะสุ่มสักข้อดิเนี่ยหาแม่หงแล้วซึ่งข้าวสุกผิดหรือถูกให้เพื่อนวิจารณ์ตะกี้ใครตอบเลยตะกี้ใครเสียงใครมิติการครับมิติการครับครับถูกยังครับคิดว่าถูกไหมย่อมหงวะคะย่อมหงเพราะว่ามันติปัจจัยเอ้ยติวัตมานาติวัตมานาวิพัตเรายังแปลว่าแล้วไม่ได้เห็นไหมคำว่าวัตมานาวิพัตหมายถึงปัจจุบันการหรือ present tense เรายังไม่แปลว่าแล้วนะยังไม่เรียนอดีตการเพราะฉะนั้นจะแปลได้ก็คือย่อมขึ้นต้นก็ได้เช่นย่อมหงหรือหงเนี่ยก็อยู่ก็ได้เนี่ยลงท้ายด้วยอยู่หงอยู่หรือจะหงหรือส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าย่อมหงนั่นแหละก็คือจริงๆเนี่ยภาษาไทยมันเอาย่อมมาย่อมมาใช้มันเกตกะแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องการให้นักศึกษามีข้อสังเกตว่ามันเป็นปัจจุบันก็เลยให้แปลว่าย่อมซะก่อนหรืออยู่ซะก่อนแต่พอเราแปลเป็นไทยแท้ๆนะคืออะไรแม่หุงข้าวนั่นแหละแม่หุงข้าวมันเป็นปัจจุบันการใช่ไหมแต่เมื่อไรก็ตามเราพูดว่าแม่หุงข้าวแล้วมันจะเป็นอดีตวัตมานาเนี่ยเป็นปัจจุบันนะครับให้ใช้ย่อมนำหน้าเนี่ยลิขามิก็ต้องย่อมเขียนอิคติย่อมเห็นสรันติย่อมระลึกนะอันอื่นไปแปลเอานะครับหรัตถะนำไปอะไรเงี้ยนะย่อมนำไปหรือนำไปอยู่คราวนี้แต่งประโยคข้อความจากข้อความต่อไปนี้จากประโยคสั้นๆไม่กี่ศัพท์หรอกนักศึกษาก็เนี่ยม้าทั้งหลายคำว่าทอจุดนี่หมายว่าทั้งหลายนะม้าทั้งหลายย่อมตายโจรทั้งหลายย่อมเที่ยวไปเด็กชายทั้งหลายย่อมเคี้ยวกินซึ่งผลไม้ทั้งหลายเนี่ยนะครูแปลเป็นย่อมไม่หมดแสดงว่าเป็นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนอดีตทีหลังมารดาย่อมได้ซึ่งบุตรข้าพเจ้าทั้งหลายหรือเราทั้งหลายเนี่ยย่อมนำไปซึ่งถุงแห่งทรัพย์ทีนี้นักศึกษาจะเรียงเลขยังไงเรียงตามนี่ครับเลขที่ให้กำกับไว้เนี่ยตอนนี้ก็ฝึกให้นักศึกษาเรียงศัพท์ให้ถูกก็เลยใส่เลขกำกับเอาไว้นักศึกษาก็เอาคำว่าม้าคำว่าตายเข้ามาเรียงกันม้าคำว่าม้าคืออะไรครับที่เราเรียนเรียงมาเนี่ยตุระคะตุระคะนะผู้ไปเร็วคำหนึ่งหรืออีกคำหนึ่งคืออัสสะก็ได้นะถ้าหาศัพท์ไม่เจอนะไปดูจากประธานุกรมศัพท์ท้ายบทท้ายเล่มอัสสะตัวนี้ก็ได้นะตุระคะก็ได้ไปแจกตุระโคตุระคาวมาหลายตัวเนี่ยนักศึกษาก็จะงงเนี่ยมาทั้งหลายอย่าลืมตรงนี้ถ้าตายว่าไงตายกรรมระได้คำมาเรียงแล้วอย่างนี้ก็ประกอบอันว่าม้าทั้งหลายกับตุระคาหรือถ้าอยากจะใช้อัศสาก็อัศสาม้าทั้งหลายตัวก็มะรันใช่ไหมมะรันติแค่นี้แหละครับตุระคามะรันติประโยคแรกจบแล้วหรืออัศสามะรันติประโยคสุดท้ายเนี่ยรอข้อ5เนี่ยนักศึกษาก็มีอะไรคำที่1คือข้าพเจ้าทั้งหลายคำที่2เนี่ยมันต้องมาเรียงคำว่าทรัพย์ก่อน
คำว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อกี้เขียนคำว่ามะยังเห็นไหมครับมะยังคำว่าซับแล้วก็เรียงศัพท์ซับไว้ก่อนคำว่าถุงเราก็เรียงถุงไว้ก่อนหาศัพท์ว่าถุงว่าไงทวิกาคำว่านำไปว่าไงหารติหารติถูกไหมถูกสิครับอาจารย์ฮะถูกได้ไงประธานขึ้นมายังเห็นไหมถ้านักศึกษาเขียนว่าหารติถูกไหมครับหารามะอาจารย์เออเนี่ยดูให้ดีนะคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเราไปแปลคำกริยาว่านำไปมันเป็นนำไปเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สัมพันธ์กับประธานไม่ได้นะครับถ้านักศึกษาเขียนมายังเป็นประธานหารตินำไปเนี่ยผิดประโยคเลยเนี่ยเพราะนั้นประธานเป็นมายังเป็นบุรุษที่สามไม่ใช่เป็นบุรุษที่หนึ่งพระหูพจน์มันก็ต้องเป็นหะรามะถูกไหมครับอันนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเป็นหารามะคราวนี้ก็มาดูตรงกลางนี่เห็นไหมประธานขึ้นต้นกริยาปิดท้ายคำขยายกริยาคือถุงเป็นกรรมใช่ไหมเนี่ยนำไปซึ่งถุงเนี่ยซึ่งคำว่าซึ่งแล้วก็ประกอบคำนี้ให้เป็นทุติยาวิพัตต์แก่คำนามทุติยาวิพัตต์แจกยังไงก็ย้อนไปดูอาการันเมื่อกี้แจกภริยาใช่ไหมแล้วก็แจกทวิกาทวิกาโยทวิกาทุติยาวิพัตว่าไงทวิกังทวิกังเป็นทวิกังใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ใส่นี่ก็หิดตรงนี้ทวิกังสระอามันก็หายไปเราทั้งหลายย่อมนำไปซึ่งถุงเดียวนะเนี่ยซึ่งถุงเนี่ยไม่ได้บอกว่าถุงทั้งหลายนะถุงแห่งทรัพย์คำว่าแห่งในที่นี้ก็คือวิพัตอะไร6ค่ะวิพัตที่6วิพัตที่6เราก็แจกธนะสิทีเนี้ยธนะเป็นลิงอะไรเช็คก่อนอย่าเพิ่งวู่วามรีบร้อนนปุงสกลิงค่ะเป็นนปุงสกลิงอย่าไปเผลอเป็นปุงลิงนะจริงๆเป็นเผื่อเป็นปรุงลิงก็ยังพอไหวเพราะมันแจกคล้ายกันโดยบังเอิญใช่ไหมแต่เราต้องรู้ให้ชัดเจนว่ามันเป็นนับปรุงสกลิงเราก็แจกตามนับปรุงสกลิงวิพัตที่6ว่าไงครับธนัตสะค่ะธนัตสะเราก็แจกไล่มาเรื่อยๆกับทนังทนานิทนังทนานิทะเนนะทะเนหิทะเนพิธนัตสะธนายะธนัตถังธนานังไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งแปลว่าของอ่ะอยู่ตรงไหนเอาตัวนั้นแหละมางั้นประโยคนี้พอเสร็จสับก็จะได้มะยังทนัสสะทวิกังหรามะเราทั้งหลายหรือว่าข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมนำไปซึ่งถุงแห่งทรัพย์มีใครงงไหมส่วนประโยคตรงกลางนี่โจรย่อมเที่ยวไปง่ายเลยโจรทั้งหลายเที่ยวไปเอาศัพท์โจรมาโจระศัพท์ท่องเที่ยวแล้วก็จระมาเด็กชายทั้งหลายเคี้ยวกินซึ่งผลไม้เนี่ยง่ายแล้วเด็กชายทั้งหลายว่าไงครับอุมาระแล้วก็วางคำที่สองผลไม้ผลไม้เป็นลิงอะไรนปุงสกลิงพระหุพจน์ก็แจกพลานิเงินต้นเนี่ยนักศึกษาสามารถนะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดหน้าครั้งนี้นะ4ข้อนี้ให้ทำให้เสร็จนะถ้ามีเวลาว่างนักศึกษาก็หยิบคำพวกนี้แหละครับมาแต่งประโยคเล่นๆก็ได้คำศัพท์ที่ให้ไว้ตรงเนี้ยนะสามารถที่จะเอาประธานเนี่ยคำนามเนี่ยคำนามเป็นประธานแล้วก็คำฝั่งทางขวาเนี่ยก็เป็นกริยามันจะได้แต่งประโยคพูดเป็นบาลีก็ยังได้เลยนะครับเนี่ยอาจารย์คะครับคือหนูไม่รู้ว่ามันดูบุรุษยังไงอะค่ะดูบุรุษยังไงหมายถึงตรงไหนอะเหมือนในแบบฝึกหัดที่ข้อหนึ่งใหญ่อะค่ะข้อหนึ่งใหญ่มันดูยังไงว่ามันเป็นค่ะตรงนี้นะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเมื่อกี้ที่เขียนไว้นี่
ที่เขียนให้ที่เขียนให้ดูเนี่ยดูบุรุษเป็นไหมเนี่ยดูไม่เป็นค่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยวันนี้บุรุษคำว่าบุรุษที่เราพูดว่าบุรุษที่หนึ่งเอาตรงๆก่อนบุรุษที่หนึ่งคือใครครับเอาเป็นภาษาไทยก่อนเราพูดถึงตัวเองใช่ไหมบุรุษที่หนึ่งคือตัวเองใช่ไหมเอาไว้นั่นก็คือตัวนี้บุรุษที่หนึ่งบาลีคืออหังคนเดียวมะยังคือเราทั้งหลายนี่เป็นประธานนะอหังข้าพเจ้านี่บุรุษที่หนึ่งมะยังก็บุรุษที่หนึ่งแต่เป็นพหูพจน์เข้าใจยังใครถามเอ่ยเมื่อกี้หนูเข้าใจค่ะทีนี้บุรุษที่สองคือใครเวลาเราพูดภาษาไทยบุรุษที่สองคือใครคุณก็คือยูนั่นแหละใช่ไหมคุณใช้ตะวังพหูพจน์ใช้ตุมเหนะถ้าเทียบภาษาอังกฤษเนี่ยไอตรงนี้อหังนี่ไอมายังนี่ก็วีเป็นบุรุษที่หนึ่งใช่ไหม first personตะวังเนี่ยเป็นบุรุษที่สองก็ยูคนเดียวก็ยูหลายคนก็ยูภาษาอังกฤษเขียนอันเดียวกันแต่บาลีเป็นตะวังตุมเหอันนี้คือบุรุษเนี่ยตุมเหเนี่ยบุรุษที่สองพระหูพจน์เนี่ยมะยังบุรุษที่หนึ่งพระหูพจน์อาหังตรงนี้บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์เห็นไหมอาหังเดี๋ยวดูตรงวิพัฒน์ก่อนทางกันติอันติกริยาขยาดนี่นะสิทะมิมะหกตัวเนี้ยแถวที่หนึ่งคือติอันติเขาถือว่าเป็นบุรุษเป็นกริยาของบุรุษที่สามสิเป็นกริยาของบุรุษที่สองมิเป็นกริยาของบุรุษที่หนึ่งเห็นไหมครับถ้าเมื่อใดประธานเป็นบุรุษที่หนึ่งคืออหังตัวนี้อหังตรงนี้กริยาใช้มิเนี่ยอหังคนเดียวเนี่ยใช้มิถ้าเมื่อไรประธานเป็นมะยังบุรุษที่หนึ่งกริยาใช้มะลงท้ายอหังคู่กับมิมะยังคู่กับมะถ้าเมื่อไรก็ตามตะวังคือคุณเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเอกพจน์เท่ากับเป็นบุรุษที่สองใช่ไหมเนี่ยบุรุษที่สองใช้สิตะวังขึ้นต้นเป็นประธานเมื่อไหร่กริยาลงท้ายด้วยสิทันไหมครับถ้าเมื่อไหร่ประธานเป็นตุมเหคือบุรุษที่สองพระหูพจน์เมื่อไหร่เนี่ยกริยาลงท้ายด้วยทะทันนะนี่บุรุษหนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่หนึ่งกับบุรุษที่สองเสร็จแล้วคราวนี้บุรุษที่สามบุรุษที่สามอย่างเช่นเราช่วยยกสรรพนามเมื่อกี้ตรงนี้ครับเนี่ยบุรุษที่สามในที่นะโสในที่นี้แปลว่าเขาก็เท่ากับภาษาอังกฤษว่า he เตแปลว่าพวกเขาก็เท่ากับ they ภาษาอังกฤษนี่นะอันนี้ก็ she อันนี้ก็ they เหมือนกันอันนี้ก็ it ภาษาอังกฤษ it แล้วก็ they เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เรียกว่าคำสรรพนามสรรพนามบุรุษที่3สรรพนามคนที่3พูดง่ายเขาพวกเขามันในขณะเดียวกันนะครับก็พูดง่ายว่าโสเมื่อไรนักศึกษาใช้ติลงท้ายของคำกริยาเตเมื่อไรนักศึกษาใช้อันติลงท้ายคำกริยา
สาเมื่อไหร่เป็นผู้หญิงเมื่อไหร่คนเดียวก็ติตาเมื่อไหร่ก็ใช้อันติตังไม่ว่ามันเมื่อไหร่เช่นผลไม้นั้นดวงอันนั้นแทนผลไม้เนี่ยก็ใช้ติตานี้เมื่อไหร่ก็อันติอันนี้เรียกว่าคำสรรพนามบุรุษที่สามคราวนี้นักศึกษาดูตรงนี้นอกจากติอันติจะใช้กับสรรพนามบุรุษที่สามทั้งหลายเหล่านี้แล้วคำนามทั่วไปคำนามทั่วไปเช่นกัสสกะปุคคัลละชนกะนระอุบาสิกะคือคำนามที่เราแจกตามปกติเมื่อกี้พวกนี้ก็ให้ใช้กับวิพัตติอันติเท่านั้นนะอย่าไปใช้สิกับถะพวกนี้นะไม่เกี่ยวกันอย่างเช่นอะไรเมื่อกี้สมมติว่าเช่นคำว่าอะไรนะโรนะโรแปลว่าอันว่าคนเห็นไหมครับกับนะราอย่างเงี้ยถือว่าคำนามก็เป็นนามแบบเดียวกับสรรพนามที่3เนี่ยสรรพนามบุรุษที่3นี้ฉะนั้นกริยาของนะโรก็ต้องเป็นติลงท้ายกริยาของนราก็ต้องเป็นอันติเห็นไหมครับอันนี้เข้าใจยังงงอยู่ไหมคำถามมีไหมว่าไงคือเหมือนว่านอกจากแบบนอกจากอาหารมายังอะไรแบบนั้นก็คือใช้กับ3หมดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกแล้วนะส่วนที่เป็นอาหังมะยังกับมิกับสิมิกับมะเท่านั้นแหละมิกับมะใช้อาหังมะยังนะสิกถะใช้กับตะวังตุมเหที่เหลือเอางี้แล้วกันคือคำนามทั่วๆไปนะคำนามทั่วๆไปกับพวกคำสรรพนามที่เป็นเขาเป็นเธอพวกเนี้ยให้ใช้ติกับอันติแบบนี้เข้าใจแล้วนะค่ะโอเคอ่ะคนอื่นมีคำถามอีกไหมตะกี้ใครถามสุพิชาหรืออะไรมีอันอื่นไหมครับเนี่ยก็ลองอีกสักนิดนึงกันแล้วเพื่อทบทวนนี่นะ ก่อนจะหมดเวลาอ่านักศึกษาลองเอาศัพท์ในนี้ช่วยกันคิดแต่งดูสิว่าถ้าเราเอาศัพท์ที่อยู่ในนี้เราจะคิดแต่งประโยคอะไรดีเราจะได้ฝึกฝนสักนิดหนึ่งตรงนี้อภิพัฒน์เนี่ยดูสิอภิพัฒน์ครับลองแต่งเอาศัพท์ที่เห็นอยู่ในนี้แต่งประโยคสักประโยคดูสิคนอื่นๆด้วยนะครับลองคิดดูสิคิดแต่งประโยคแล้วบอกมาจะได้เขียนให้เพื่อนดูด้วยภริยาวัดถังลภติครับลองดูคำว่าภริยาเนี่ยมาจากคำตรงนี้นะครับภริยาแล้วก็วัดถังแล้วก็ละพัตติแปลว่าอะไรครับอันว่าภริยาย่อมได้รับซึ่งผ้าครับถูกต้องเลยเนี่ยอันว่าภริยาย่อมได้รับซึ่งผ้า3คำถ้าผมจะบอกว่าพวกเราย่อมได้รับซึ่งผ้าทั้งหลายทำไงศัพท์ตรงนี้แหละพวกเราทั้งหลายย่อมได้รับซึ่งผ้าทั้งหลายจะเขียนยังไงพวกเราต้องเป็นอะไรมายังค่ะมายังครับเราก็เปลี่ยนภริยาตรงนี้มาเป็นมายังนะเปลี่ยนจากนามธรรมดาเนี่ยจะมาเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือมายังพระหูพจน์ย่อมได้บ้างไงทีเนี้ยลภันติไม่ใช่เย็บ
ละพามิค่ะละพามิก็ผิดตัวสิเป็นละพามะค่ะละพามะเนี่ยเพราะฉะนั้นมะยังคู่กับมะอย่างที่บอกไปแล้วต้องคู่กับมะละพามะนะทีนี้บอกว่าพวกเราทั้งหลายย่อมได้ผ้าทั้งหลายผ้าทั้งหลายเมื่อกี้เป็นผ้าเดียวนะแต่ไงผ้าทั้งหลายว่าไงก็อย่าลืมไปดูวัฏฐะวัฏฐานิค่ะเป็นนปุงสกลิงถูกไหมก็แจกให้เป็นวัฏฐานิเนี่ยถูกยังถูกแล้วพวกเราทั้งหลายย่อมได้ละพามะย่อมได้รับวัฏฐานิซึ่งผ้าทั้งหลายถ้าเป็นเปลี่ยนใหม่ท่านคนเดียวย่อมได้รับท่านคือตะวังอันนี้เป็นสรรพนามบุพที่สองใช่ไหมเนี่ยเอกพจน์แล้วเนี่ยตะวังเมื่อไหร่กริยาจะต้องใช้อะไรเป็นหลักลงท้ายด้วยอะไรครับลงท้ายด้วยอะไรตะวังลงท้ายด้วยอะไรกริยาละพาสิค่ะละพาสิได้ไหมเขียนงี้เหรอปะค่ะฮะละพาถะหรือเปล่าลืมเนี่ยนักศึกษาต้องกลับมาดูฮะคือไอ้ที่ถามเนี่ยเมื่อกี้มีอะไรมีละพาสีละพาถะเขียนถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยสีกถะห้ามเสียงเป็นอาตรงนี้ไม่ได้ต้องเป็นละพาสีหรือละพาถะแต่ว่าตรงนี้ตะวังเป็นเอกพจน์เป็นคนเดียวก็ต้องใช้สีถ้าตุมเหเมื่อไหร่ตะวังกับตุมเหเมื่อไหร่ตุมเหเป็นหลายคนถูกไหมหลายคนจึงจะเป็นถะตะวังละพัสสิตุมเหละพัทธะนะท่านย่อมได้ผ้าหลายผืนก็เอาคำนี้ลงมาท่านคนเดียวอยู่คนเดียวได้ผ้าหลายผืนตะวังวัฏฐานิละพัสสิถ้าตุมเหวัฏฐานิละพัทธะท่านทั้งหลายย่อมได้ผ้าทั้งหลายเดี๋ยวเขียนให้ใหม่ๆก็ได้ตารางนี่แหละสิกถาเนี่ยนักศึกษาจะงงตอนแรกๆนี่งงอยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นของใหม่สำหรับเราก็เข้าใจนะครับไม่ได้หมายก็ว่าใครเรียนวันนี้แล้วจะต้องเข้าใจทุกอย่างไม่ใช่งั้น มีผิดมีถูกไม่ต้องกลัวเอางี้นะครับถ้าเป็นอหังคำกริยาจะลงท้ายด้วยมิก็แล้วกันมิมีปัจอากยาตมิถ้าเมื่อไรประธานขึ้นว่ามะยังคำกริยาจะต้องลงท้ายด้วยมะเมื่อไรคำประธานขึ้นต้นด้วยบุรุษที่สองคือตะวังคำกริยาก็ลงท้ายด้วยสิถ้าเมื่อไหร่เป็นตุมเหตุมเหคำกริยาก็ต้องลงท้ายด้วยถะถ้าเมื่อไหร่คำนามฝั่งนี้เป็นเอกพจน์ใช่ไหมเอกพจน์ฝั่งนี้เป็นพหูพจน์ถ้าเมื่อไรเป็นคำนามคำนามทั่วๆไปเช่นคนช้างม้าวัวควายแจกเป็นเอกพจน์หรือคำสรรพนามคำสรรพนามบุรุษที่สามนะคำสรรพนามบุรุษที่สามถ้าเป็นเอกพจน์กริยาตรงนี้ให้ใช้ติลงท้ายถ้าคำนามหรือคำสรรพนามเป็นพหูพจน์อยู่ตรงนี้นะเป็นพหูพจน์ก็คือนามสรรพนาม
บุรุษที่3ใช่มั้ยคำนามหรือสรรพนามบุรุษที่3เป็นพหูพจน์คำกริยาลงท้ายด้วยอันติอย่างนี้พอจะเข้าใจยังเอาตารางตรงนี้แหละกดแคปหน้าจอไว้เป็นนามก็ได้เอกพจน์ให้ลงท้ายด้วยติเป็นนามก็ได้พหูพจน์ต้องลงท้ายด้วยอันติเป็นสรรพนามโสสาตังโสสาโสกับสาเนี่ยให้ใช้ติถ้าเตเมื่อไรเนี่ยเห็นไหมเตเมื่อไรตาเมื่อไรให้ใช้อันติอโสเมื่อไรสาเมื่อไรหรือตังเมื่อไรอโสกับสาก่อนลงใช้ด้วยติเคลียร์ไหมมีใครยังค้างคาใจว่าการบ้านจะทำได้ไหมเนี่ยนะว่าไงนางสาวระมนมาไหมนางสาวระมนมาค่ะไปลองเปิดหน้าหน้านะไปอ้าปากแลบลิ้นอยู่รูปไปเมื่อกี้นะระมนว่าไงระมนเข้าใจยังเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอย่าไปสลับกันเหมือนลิงอีกแล้วนะถ้าไม่เข้าใจหนูกลับไปดูคลิปอีกรอบก็ได้ค่ะกลัวว่าจะไม่ดูสิกลัวว่าจะเขียนเลยสิ นะโจทย์ที่ให้ไว้เนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนักเรียนก็นักศึกษาก็จะเป็นเดี๋ยวตวังมิลงท้ายด้วยมิหรืออหังลงท้ายสิหรือถะอะไรเงี้ยแหละนะครับมีคำถามไม่มีว่าไงอเล็กว่าไงทันไหมเข้าใจไหมคิดว่ายังสับสนนิดหน่อยครับสับสนตัวไหนครับยังไม่มีพื้นฐานครับเหมือนสันสกฤตไหมล่ะที่เรียนสันสกฤตมาแล้วคำศัพท์เมืองแบบคล้ายมากเลยครับมันคู่กันไปบาลีกับสันสกฤตคำศัพท์คล้ายๆกันสันสกฤตยากกว่าเพราะมันมี3ช่องบาลีมันมีเอกะพหุสันสกฤตมีทวิคือ dual เห็นไหม singular dual plural ดังนั้นถ้าเรียนสันสกฤตนักศึกษาจะต้องเติมช่องที่3เข้ามาตรงนี้เติมอะไรเข้ามาเอาให้ปวดหัวเรียนซะก่อนจะปิดคอร์สเนี่ยปิดชั่วโมงวันนี้ติสันสกฤตจะต้องมี tas เข้ามาตรงนี้ติ tas anti si tas ใช่ไหมแล้วก็มีถะมิก็ต้องมีวัสมัสมิวัสมัสตรงนี้เลยนะติตัสอันติสีทัสถะมิวัสมัสแต่บาลีเป็นติอันติสีถะมิมะแค่นี้ง่ายแล้วใช่ไหมคำนามเหมือนกันคำนามถ้าไปแจกนระเนี่ยบาลีเป็นนโรนราพหูพจน์สันสกฤตจะต้องมีช่องตรงกลางนี่ที่สองอีกแตกเป็นนรสนเรานราหรือนราสอย่างเงี้ยก็คือคน1คนคน2คนคนหลายคนเหมือนเรานับแยก1เป็น1 2ก็เป็น2ตั้งแต่3คนขึ้นไปจึงเป็นหลายพหูพจน์แต่บาลีนับ1เป็น1ตั้งแต่2คนขึ้นไปนับเป็นพหูพจน์เทียบง่ายๆก็เหมือนภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมภาษาอังกฤษ1ก็1ตั้งแต่2ขึ้นไปก็2คนเนี่ยเป็นพูเราละเหมือนบาลีจริงๆเนี่ยถ้าเรียนรู้บาลีสันสกฤตภาษาเยอรมันก็ของเดียวกันหรอมั้งเป็นอินโดยูโรเปียนนะเวลาเราพูดลูกของใครมันก็จะมีถ้าคำสรรพนามบุรุษที่1ที่2เนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าคำนั้นอย่างเช่นลูกของฉันภาษาอังกฤษก็ my son ทำไมเอา my ไปไว้ข้างหน้ามันก็คือคำว่า
ของข้าพเจ้าลูกเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยกับลูกของทายกทำไมถึงเอาทายกไปข้างหน้าอะไรเงี้ยนะก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่ถ้ามีข้อสังเกตอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆสันนิกิตไม่ต้องไปเรียนนะยากสำหรับพวกเราถ้าต้องการเรียนไปต่อปริญญาโทนะเนี่ยผมสอนปริญญาโทไปเอกสันสกฤตอยู่เนี่ยนะมาต่อได้ถ้าสนใจแต่ว่าวันนี้เอาพื้นฐานบาลีให้เก่งซึ่งบาลีมันเริ่มต้นแบบไม่ยากคำบางคำเนี่ยอยู่ในภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรจะเป็นคำถามอีกถ้าไม่มีก็จะเรียกชื่อแล้วเลยเวลานิดใช่ไหมถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานใครเข้าเรียนไม่เข้าเรียนหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งแล้วเอาต่อไปหน้าที่สองหน้าที่สองหนึ่งสองสามเดี๋ยวขอขานชื่อหน่อย38คนไม่ไปขาดวิธีส่งการบ้านอเล็กก็จะต้องส่งเหมือนเพื่อนทำเป็นไหมวิธีส่งทำไงเขียนลงบนกระดาษนะหรือ iPad ก็แล้วแต่แล้วก็ถ่ายรูปนะส่งมาเป็นอัลบั้มในไลน์กลุ่มที่เชิญเข้าไปนั่นใช่ไหมทำเป็นอัลบั้มของใครของมันนะครับอัลบั้มตั้งชื่อตัวเองแล้วก็รหัสนะครับแจ้งนักศึกษานิดหนึ่งเวลาส่งรูปมาเนี่ยโปรดกรุณาช่วยครูหน่อยคืออะไรถ่ายรูปอย่าให้มันกลับข้างกับหัวกับเอียงเวลาเซฟมันจะต้องมาแก้ไขอะนะปรับให้มันหน้าให้มันตรงหน้าให้มันตั้งตรงซะก่อนค่อยส่งนะบางคนตีลังกาส่งกลับมาก็มีนะไม่ต้องรีบนะแล้วก็ถ่ายให้มันชัดหน่อยถ่ายให้มันชัดอีกวิธีนึงก็คือใครที่เขียนลายมือไม่ค่อยบรรจงอ่ะกรุณาเขียนตัวหน่อยเขียนตัวนะเพราะนั้นจะได้มองเห็นจุดตรงไหนไม่จุดตรงไหนนะครับช่วยครูหน่อยนี่ตามันลายแล้วนะครับยิ่งมาอยู่หน้าจอมันก็ไหวนะโอเคขอเรียกชื่อก่อนชุภานัทมาค่ะชุภานัทระมนมาค่ะระวินนิพามาค่ะชนทิชามาค่ะณัฐวุฒิสิริพรมาครับมาครับเลิศมาครับโอเคอาริยาศักดิ์ศรีมาค่ะชุติบนบุญนาคชุติบน1ชุติบน2ชุติบน3ไม่อยู่ขาดนะครับมลิชัดมาค่ะมลิชัดอินทิรา1อินทิรา2อินทิรา3ขาดครั้งที่3แล้วนะอินทิราขาดครั้งที่4ข้างหน้าเนี่ยก็ต้องไปถอนแล้วนะครับพิชยาภามาค่ะพิมพ์ชนกโบกมือประส่งเสียงด้วยหน้ามันจะได้เครื่องหมายมันจะได้ขึ้นจะได้มองเห็นสุรีมาศมาค่ะสุรีมาศโอเคเมื่อกี้พิมพ์ชนกมาเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้พิชยาภามาพิมพ์ชนกมาสุรีมาศมาเมธาวีมาค่ะเมธาวีเสร็จแล้วมิติการมาครับกฤษฎากรมาครับณัฐกฤตามาค่ะนายอยู่ไหนณัฐกฤตาไม่เปิดกล้องอ่ะโอเคทำไมเสียงเป็นผู้ชายใช่ผู้ชายผู้หญิง
ช่างเลยทำไมเสียงเป็นไงปรัชญามาครับพุทธิดามาค่ะอาจารย์ภักดิพรมาค่ะสสิการมาค่ะสิโรรัตมาค่ะอาจารย์สงสัยคอมเพื่อนหนูน่าจะมีปัญหาค่ะเมื่อกี้ภาษากิตะเสียงเป็น เสียงเป็นยักษ์เป็นมารมาเลยเมื่อกี้อ่ะสรวิทย์ครับมาครับโอเคกะวินมาครับนัทยากรนัทยากรมาค่ะปลายฟ้ามาค่ะสุพรรษามาค่ะเขมิการมาค่ะนัชชานัชมาเนี่ยนัชชาอยู่มาค่ะพลอยเพชรมาค่ะโอเคต่อไปเป็นกลุ่มที่เรียนอินเทนซีฟบาลีอภิพัฒน์มาครับณรักมาครับกงสชามาครับสุภชัยมาครับสุภชัยสาอาสาริสามาค่ะอานักมาครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาค่ะแอปเปิ้ลบุญญาพรมาค่ะโอเคแล้วก็ต่อด้วยอเล็กซ์อเล็กซ์ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่มีชื่อเดี๋ยวค่อยปริ้นออกมาลงเสร็จหรือยังอเล็กซ์อาจารย์กำลังจัดการครับกำลังดำเนินการใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลงทะเบียนแล้วมันจะมีชื่อขึ้นนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะอาจารย์ที่สอนหนูจ้าสวัสดีเตโหตุสัพพทา นะตั้งใจเรียนเนี่ยทุ่มเทสอนให้เต็มที่เลยนะถ้าไปตั้งใจเรียนเนี่ยจะสอนลวกๆ หนูจะตายก่อนจบค่ะเฮ้ยตายได้ไงเราตายในวิชาภาษาบาลีเนี่ยมีสุคติเป็นที่หวังนะว่างั้นสาธุค่ะอาจารย์โอเคนะครับ